วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในแวดวงบาสเกตบอล NBA นะคะหลังจากที่แพทย์ได้สแกนข่าขวาของราจอนรอนโดการ์ดออลสตาร์ของบอสตันเซลติกแล้วก็พบว่าเอ็นข่าขวาฉีกจากเกมที่ทีมต่อเวลาพิเศษเอาชนะไมอามิฮีทไป100-98คาดว่าต้องใช้เวลาพักรักษาตัวเกือบ1ปีค่ะทำให้หมดโอกาสช่วยทีมลุ้นเข้ารอบเพลย์ออฟแต่อย่างไรก็ตามนะคะการร่วมทีมก็คือพอเพียสกล่าวว่าแม้สถานการณ์ของทีมตอนนี้ต้องการรอนโดแต่ทุกคนในทีมต้องสู้ต่อไปค่ะนี่อาจเป็นโอกาสให้คนอื่นได้แสดงฝีมือและหวังว่ารอนโดจะหายจากอาการบาดเจ็บเร็วๆนี้นะคะส่วนเควินกาเนตฟอร์เวิร์ดของทีมค่ะก็กล่าวว่าทุกคนในทีมรู้สึกเศร้ากับเหตุการณ์นี้นะคะเช่นเดียวกับรอนโดเองแต่ก็จะต้องสานต่อความตั้งใจของทุกคนที่มีมาตลอดฤดูกาลต่อไปซึ่งเชื่อว่าจะยังคงทำผลงานได้ดีต่อไปค่ะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวของ WTA ทัวร์พัทยาโอเพ่นค่ะสนับสนุนข่าวโดยรอยไทยใครทำก็อร่อยโดยอัมพลฟู้ด AJLCD TV DVD โฮมเธียเตอร์พระเอกตัวจริงถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพุทธศักราช2535รัฐบาลขอเชิญประชาชนชาวไทยมาร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินในโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินีเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นที่เดียวในโลกบนผืนแผ่นดินไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพ่อหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่และทรงทำทุกอย่างเพื่อลูกหลานไทยห่างไกลยาเสพติดการไม่ทะเลาะกันความสงบอัสสลามุอะลัยกุมความสันติจะมีแต่ท่านอย่าเป็นโจรเอาปืนกับระเบิดไปซ่อนเราฆ่าโจรหยุดระเบิดคนไทยอย่าทะเลาะกันขอบคุณมากมากค่ะที่ทหารมาช่วยเราอดทนเพื่อปกป้องประเทศชาติกอรมน.เสริมสร้างสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงของทัวร์นาเมนต์เทนนิส PTT พัทยาโอเพ่นนะคะลักษิกาคำขำนักเทนนิสดาวรุ่งของไทยก็ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนคืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาทางทะเลนะคะติดตามได้จากคุณชัยวัฒน์เหมมัทภะค่ะเทนนิส PTT พัทยาโอเพ่น2013ที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยาหญิงเดี่ยวรอบแรกเมื่อคืนนี้แข่งขันกันไม่จบอนาอิวานอวิชมือ13ของโลกและเป็นมือ1ของรายการจากเซอร์เบียดวลแร็กเก็ตพบกับอายุมิโมริตะจากญี่ปุ่นทั้งคู่พบกันมา3ครั้งเป็นอนาที่ชนะ2ครั้งและแพ้1ครั้งในเซตแรกอายุมิชนะไปก่อน6-3ทว่าในเซตที่2อนากลับมาชนะคืน7-5ทำให้เสมอกัน1-1เซตต้องมาตัดสินกันในเซตสุดท้ายแต่เล่นไปได้เพียงแค่3เกมขณะที่อายุมินำอยู่2-1เกมมีฝนตกลงมาทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันต้องยุติเกมการแข่งขันและให้กลับมาแข่งกันใหม่ในวันนี้โดยจะแข่งเป็นคู่ที่3ของคอร์ต1เริ่มคู่แรกในเวลา15:00 น.สำหรับวันนี้น้องเพียรวรัชยาวงเทียนชัยจะลงสนามรอบ2พบมารีนาอิลานโควิกจากนิวซีแลนด์เป็นคู่แรกของคอร์ตที่2และในช่วงเช้าฝ่ายจัดการแข่งขันเทนนิส PTT พัทยาโอเพ่นได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนคืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลบริเวณชายหาดโรงแรมดุสิตธานีพัทยานำโดยน้องลักษณ์ลักษิกาคำขำนักเทนนิสมือ2ของไทยน้องนกนพวรรณเลิศชีวการรวมทั้งโซรานาคริสเตียจากโรมาเนียมือ4ของรายการและเซียซูเวยนักเทนนิสมือ3ของรายการจากไต้หวันเข้าร่วมกิจกรรมติดป้ายชื่อต้นโกงกลางพันธุ์พงาใบเล็กและจะนำไปปลูกต่อที่อ่าวนาเกลือคลองนกยางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ชายทะเลให้ยั่งยืนคู่เมืองพัทยาต่อไปวุฒิพงษ์แพ่งสุภาถ่ายภาพชัยวัฒน์เหมมัทภะรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่จังหวัดแพร่นะคะซึ่งนักวิ่ง100เมตรชายจากอุบลราชธานีเสียแชมป์ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะติดตามจากคุณทิติภูมิรุ่งปิติค่ะการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติที่จังหวัดแพร่นักวิ่งจากอุดรธานีคว้าแชมป์ได้สำเร็จหลังจากเฉือนเอาชนะนักวิ่งแชมป์เก่าจากอุบลราชธานีครับการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮงเหรียญทองตกเป็นของรัตนพลโสวรรณจากเขต4จังหวัดอุดรธานีทำเวลาได้ 10.56 วินาทีเฉือนเอาชนะอันดับ2กฤษดานามสุวรรณแชมป์เก่าจากเขต3จังหวัดอุบลราชธานีไปเพียง 0.01 วินาทีส่วนการแข่งขันวิ่ง100เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองตกเป็นของสุภาวรรณทิปัตรองแชมป์เก่าจากเขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานีทำเวลาได้ 12.06 วินาทีส่วนการแข่งขันสนุกเกอร์ในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติที่จังหวัดแพร่มีชิงชัยทั้งหมด3เหรียญทองประเภททีมคู่และเดี่ยวซึ่งผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันสนุกเกอร์เมืองแพร่เกมครั้งนี้นายสุรศักดิ์วีระพงศ์ตัวแทนจากสมาคมบิลเลียร์ดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ารายการนี้ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สร้างนักกีฬาดาวรุ่งมาประดับวงการสอยคิวหลายคนถ้าท่านดูข้อมูลเนี่ยเด็กดิวิชั่น1ของเรานี่ก็มาจากกีฬานักเรียนเมื่อประมาณทั้ง6ปีที่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอฟนครสวรรค์ปรมงปรมินทร์ที่มาจากกีฬานักเรียนทั้งหมดนะครับผมเพราะนักกีฬานักเรียนก็เป็นจุดหนึ่งที่สร้างนักกีฬาให้กับสมาคมหลายคนเลยฮะหลายคนเลยครับผมสำหรับสนุกเกอร์ประเภททีมเมื่อปีที่แล้วเขต10ทีมกรุงเทพมหานครคว้าแชมป์ไปครองส่วนในการแข่งขันเมืองแพร่เกมครั้งนี้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภททีมจะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้เอกชัยเชื้อลบถ่ายภาพทิติภูมิรุ่งปิติรายงานจากจังหวัดแพร่และนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงภาคเที่ยงนี้นะคะคุณกรองแก้วคุณสุภาดาค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณสุภัสราค่ะและข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะคะเราจะส่งท้ายกันด้วยภาพที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวนายสมชายคุณปลื้มหรือว่ากำนันเปาะผู้ต้องหาคดีจ้างวานฆ่ากำนันยูนเมื่อปี2546ไปสอบสวนที่กองกำกับการชุดปฏิบัติการพิเศษในซอยโชคชัย4หลังจากถูกตำรวจชุดคอมมานโดจับตัวได้ที่ถนนมอเตอร์เวย์ย่านพัฒนาการขณะขับรถกลับจากการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นะคะซึ่งก็จะคาดว่ามีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดการจับกุมอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะและตอนนี้หมดเวลาของข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณกรองแก้วชัยกฤตดิฉันสุภดาวิจักรชัยวงศ์และทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่1สมัยสามัญนิติบัญญัติที่มีนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมพิจารณาร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่63และ64ณกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่2ถึง14มีนาคม2556
โดยนายเจริญภักดีวานิชสว.พัทลุงอภิปรายสนับสนุนร่างความตกลงฉบับดังกล่าวและขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมในด้านเนื้อหาที่จะใช้ในการประชุมรวมถึงรัฐบาลต้องเร่งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อสร้างความตื่นตัวในการต้อนรับเนื่องจากจะมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จาก175ประเทศและยังมีผู้ติดตามอีกจำนวนมากรวมถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยรัฐบาลต้องเร่งด่วนเรื่องการประชาสัมพันธ์นะฮะขณะนี้พี่น้องประชาชนเกือบไม่ทราบนะอาจมีน้อยอยู่การที่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทางทีวีอะไรก็ตามเนี่ยก็ทำให้นอกจากประชาชนได้ทราบว่ามีแขกมือตั้ง175ประเทศมาแล้วมีคนติดตามอีกเยอะแยะนะฮะสร้างความตัวในการต้อนรับเข้าใจว่าคนที่มาจากต่างประเทศนอกจากประชุมแล้วเนี่ยอาจจะไปต่างจังหวัดอะไรก็ตามเนี่ยมาตรการความปลอดภัยในต่างจังหวัดเพราะถ้าเกิดตัวแทนประเทศต่างๆเนี่ยเกิดมีปัญหาความไม่ปลอดภัยเนี่ยนำไปสู่ความเสียหายอันที่สองการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็นำไปสู่การสร้างผลจิตสำนึกด้านนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายแสดงความเห็นด้วยต่อข้อตกลงที่รัฐบาลได้เสนอต่อรัฐสภาและสนับสนุนการประชุมไซเตสในครั้งนี้ด้วยและได้แสดงข้อห่วงใยในการจัดการประชุมเรื่องการประชาสัมพันธ์ตลอดจนภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะใช้การประชุมครั้งนี้แก้ไขภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการค้าสัตว์ป่าการส่งสัตว์ป่าผ่านทางประเทศไทยขอให้รัฐบาลขอรัฐมนตรีได้เร่งทำงานในระยะเวลา1เดือนที่เหลืออยู่ประชาสัมพันธ์ติดป้ายสุวรรณภูมิติดป้ายทุกสนามบินติดป้ายทุกทางเข้ามาในประเทศไทยและทำประชาสัมพันธ์ทุกสื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเกิดความหวงแหนเกิดความตระหนักต่อปัญหาสัตว์ป่าของประเทศต่อตัวชีวิตของสัตว์ป่าของประเทศนะครับนี่คือสิ่งแรกที่ผมห่วงใยก็คือการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมครั้งนี้ผมไม่ห่วงเรื่องห้องประชุมไม่ห่วงเวลาประชุมไม่ห่วงโรงแรมไม่ห่วงอะไรทั้งสิ้นแต่ห่วงภาพลักษณ์ของประเทศที่ถ้าการควรจะใช้การประชุมครั้งนี้ได้แก้ไขและขณะนี้เรายังไม่มีการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมและระยะเวลาที่เหลืออยู่ผมห่วงใยว่าทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับทั้งนี้สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไซเตสในเดือนมีนาคมนี้เพราะเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศขณะเดียวกันเห็นว่าการประชุมจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งนอกจากนี้ไทยควรใช้โอกาสดังกล่าวประชาสัมพันธ์ถึงความหลากหลายและความสามารถของคนไทยในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่หายากว่าไทยมีองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงเช่นเสือโคร่งและจระเข้ก็จะเป็นโอกาสในการค้าอีกทางหนึ่งขณะที่นายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าพร้อมรับข้อเสนอแนะของสมาชิกรัฐสภาไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไซเตสในเดือนมีนาคมนี้ส่วนประเด็นที่เพื่อนสมาชิกทั้งหลายนะครับที่ได้ให้ข้อเสนอแนะหรือได้ให้ข้อท้วงติงนะครับก็อยากจะกราบเรียนว่าทางคณะรัฐมนตรีเองโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเจ้าภาพในการที่จัดประชุมครั้งนี้ก็อยากจะเรียนเพื่อนสมาชิกได้สบายใจนะครับว่าทางเราเองก็จะได้รับฟังปัญหาของพวกท่านทั้งหลายที่ได้เสนอแนะได้ข้อท้วงติงเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนะครับต่อรัฐบาลและต่อประเทศไทยนะครับก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอข้อติติงนำไปนะครับเป็นการที่จะไปร่วมประชุมในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้งหลายนะครับที่ได้ให้ข้อท้วงติงในครั้งนี้และข้อเสนอแนะในครั้งนี้ครับก็ต้องขอบคุณในโอกาสนี้ครับจากนั้นที่ประชุมมีมติผ่านความเห็นชอบกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ด้วยคะแนน438ต่อ3เสียงงดออกเสียง3เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงต่อจากนั้นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณากรอบการเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมาภิบาลและการค้าระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรปโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์และกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับคะแนนเสียง374เสียงไม่เห็นด้วย21เสียงงดออกเสียง59เสียง
ข้าวผัดแห้งๆจานหนึ่งทำให้พวกเราอิ่มใจไปตลอดชีวิตบ่ายวันนั้นหลังกลับจากภารกิจพวกเรายังไม่ได้กินข้าวไปถึงโรงครัวมีเหลือแต่ข้าวผัดติดก้นกระบะก็ตักมากินกันแต่มีจานหนึ่งตักวางไว้มีคนจะไปหยิบเสียงบอกว่าของพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งให้มาตักเสียงนั้นสะท้อนเข้าไปในหัวใจส่งไปถึงพระเจ้าแผ่นดินจะรับสั่งให้ทำถวายใหม่เท่าไหร่ก็ได้พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรารู้คุณค่าของทุกสิ่งแค่ข้าวผัดหนึ่งจานก็ต้องใช้ต้องสิ้นเปลืองพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่วงการมากว่าปีเคยมีคนชวนสูบบุหรี่ไหมเคยค่ะแต่ว่าสิ่งเดียวที่เราทำมาโดยตลอดก็คือไม่ค่ะขอบคุณค่ะง่ายๆแค่ปฏิเสธบุหรี่ติดง่ายเลิกยากอย่าเริ่มเลยดีกว่าสสสชนุวิทย์ไทยแลนด์ดูแลเราด้วยนะสัญญานะคะต้องซื่อสัตย์ไม่คดโกงสัญญานะฝากดูแลด้วยนะต้องทำให้ได้นะสัญญาแล้วนะแล้วคนไทยสัญญาว่าจะไปเลือกตั้งเลือกคนดีที่รักษาสัญญาเพื่อแผ่นดินไทยกกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งให้สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมคุณรู้ไหมว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้นักการเมืองที่ไม่โกงไม่เอาเงินภาษีเงินของประชาชนไปเป็นของตัวเองเราอยากได้ข้าราชการที่ไม่สมคบคิดกับนักธุรกิจแล้วมาเอาเปรียบประชาชนเราอยากได้คนที่มีความละอายต่อความชั่วเราผิดที่เคยยอมรับและนิ่งเฉยต่อไปนี้เราจะยืนอยู่บนความถูกต้องเราจะไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบเราจะจับตาดูผู้คนและเราจะลุกขึ้นมาต่อต้านการโกงเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนประชุมร่วมกันของรัฐสภาช่วงหารือสว.มีการหารือถึงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬขณะที่สส.ฝ่ายค้านทวงถามถึงการแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ1ปีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่1สมัยสามัญนิติบัญญัติที่มีนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระได้เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาหารือในประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายประสานมฤคพิทักษ์สว.แบบสรรหาหารือในประเด็นการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬโดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองเงี้ยงซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงและต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการถมพื้นที่ให้สูงถึง7เมตรซึ่งมีข้อสงสัยว่าทำไมจึงเลือกพื้นที่ดังกล่าวทั้งที่ต้องการพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจึงขอให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวด้วยขณะที่นายวิรัตวิริยพงศ์ส.ส.สุโขทัยพรรคประชาธิปัตย์หารือถึงการให้กรมที่ดินเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนเนื่องจากขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะสำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัยยังไม่ยอมออกโฉนดให้แก่ประชาชน
ด้านนางอนุรักษ์บุญสนสสสกลนครพรรคเพื่อไทยหารือผ่านไปยังกรรมการบริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนตาบอดในจังหวัดสกลนครเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายกสมาคมตาบอดจังหวัดสกลนครว่ารายได้ประจำจากเบี้ยคนพิการเดือนละ500บาทไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพต้องการได้โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมาประกอบอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระต่อสังคมพี่น้องคนตาบอดบอกกล่าวเนื้อความในจดหมายว่าต้องไปซื้อสลากจากนายทุนใบละ90ถึง100บาทมาขายใบละ110บาทพี่น้องคนตาบอดเดือดร้อนมากต้องการของขวัญปีใหม่เป็นการจัดสรรสลากกินแบ่งจากรัฐบาลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมให้กับคนตาบอดจังหวัดสกลนครท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันมีจดหมายร้องเรียนซึ่งจะส่งให้ท่านประธานพิจารณาต่อไปนะคะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันจึงร้องขอให้จัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลกินแล้วแบ่งรัฐบาลดิฉันอยากให้กินแล้วแบ่งกับคนตาบอดจังหวัดสกลนครด้วยและคนพิการเพื่อให้สอดประสานกับวิถีชีวิตเพื่อสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ขอให้ใส่ใจคนพิการค่ะขณะที่นายแพทย์สุกิจอัตโถประกรณ์ส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์ได้ถามถึงการแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ1ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา75วรรค2ระบุว่าเพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละ1ครั้งซึ่งขณะนี้ผ่านมากว่า1ปีแล้วแต่รัฐบาลยังไม่ได้แถลงผลงานและถามถึงการบรรจุยัตติของฝ่ายค้านในระเบียบวาระที่เสนอให้มีการพิจารณาผลงานของรัฐบาลในรอบ1ปีในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติรวมถึงการจัดประชุมเรื่องดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงเวลาใดพวกผมนะครับพรรคฝ่ายค้านได้เสนอยัตติเมื่อวันที่24มกราคม2556นะครับขอให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก็ต้องเรียนถามท่านประธานด้วยว่าท่านรับเรื่องนี้หรือยังและบรรจุทำไมยังไม่บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมครับนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาชี้แจงว่ารัฐบาลได้ยื่นเล่มรายงานให้กับสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2555และเรื่องมาถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรวันที่25พฤศจิกายน2555ซึ่งได้รับทราบเรื่องแล้วและจะได้มอบหมายให้วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านไปหารือกันทั้งนี้ตามขั้นตอนถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้องก็จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระส่วนจะพิจารณาเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับสมาชิกรัฐสภาสันมณีรัตน์เชิญนะกลับเรียนท่านประธานที่เคารพผมรังสรรค์มณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนพรรคเพื่อไทยมีเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องในลำพูนมาเรียนหารือท่านประธาน2เรื่องนะครับเมื่อปี2548ชาวพี่น้องชาวสวนลำไยในเขตอำเภอเวียงหนองล่องอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนและเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่บางส่วนนะครับได้นำลำไยรูดร่วงไปขายแก่สหกรณ์ชาวสวน
ลำไยภาคเหนือจำกัดแต่ได้รับเงินไม่ครบถ้วนนะครับเนื่องจากคณะกรรมการบริหารสหกรณ์เนี่ยได้ยักยอกเงินไปนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาอยู่นะครับต่อมาเมื่อปี2544นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ได้ไปยื่นเรื่องต่อกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมนะครับเพื่อขอเงินชดเชยนะครับซึ่งทางกองทุนยุติธรรมก็ได้ให้ความเมตตาลงสำรวจพื้นที่นะครับโดยสำรวจไปแล้วเนี่ยเป็นความเสียหายที่ต้องการเยียวยาทั้งสิ้น52ล้านบาทเศษแต่ปรากฏว่าเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2555ที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการบริหารกองทุนเนี่ยได้แจ้งว่ามีมติไม่อนุมัติเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมเพื่อเยียวยาความเสียหายดังกล่าวนะครับพี่น้องประชาชนจึงได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งจะมาร้องเรียนผมนะครับว่ากองทุนดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่มีความยุติธรรมและเลือกปฏิบัติเพราะเห็นว่ากองทุนเนี่ยนะครับมีศักยภาพที่จะดูแลพวกเขาได้นะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือเยียวยาในลักษณะนี้มาก่อนนะครับในส่วนของพี่น้องที่เคยได้รับผลกระทบจากการยักยอกข้าวในเขตจังหวัดพิษณุโลกและชัยนาทเหมือนกันนะครับผมจึงเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับให้โปรดมีคำสั่งกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมพิจารณาทบทวนคำสั่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่สองนะครับเนื่องจากพี่น้องในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางลำพูนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำอุปโภคบริโภคนะครับมีหินปูนปะปนอยู่มากนะครับและทางอบต.น้ำดิบเนี่ยนะครับได้ของบประมาณไปทางกรมทรัพยากรน้ำแล้วแต่ยังไม่ได้รับงบประมาณผมจึงเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยให้อนุมัติงบประมาณดังกล่าวด้วยครับผมท่านสุทัศน์เงินหมื่นครับท่านประธานที่เคารพกับผมสุทัศน์เงินหมื่นบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์กับผมต้องขออนุญาตใช้เวลานี้รบกวนท่านประธานกล่าวคือเป็นเรื่องเดิมที่กับผมเคยหารือเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นกล่าวคือคำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับที่66/23ที่ให้มีการช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยรัฐบาลท่านสุรยุทธ์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือไปส่วนหนึ่งเรียกว่าบัญชีหนึ่งรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์โดยท่านสุเทพเทือกสุบรรณก็ให้ความช่วยเหลือไปส่วนหนึ่งเรียกว่าบัญชี2แต่ก็ยังปรากฏว่ามีการตกหล่นอยู่รัฐบาลนี้อยู่มาได้เกือบ2ปีแล้วยังไม่มีความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแต่ประการใดกระผมร่วมด้วยท่านรัชดาภรณ์แก้วสนิทซึ่งเขาเรียกว่าสหายศรัทธาได้รับคำร้องจากกลุ่มต่างๆนะครับเช่นกลุ่มคุณพี่กุลบุญมากกลุ่มสหายสมยงกลุ่มคุณดินเชื้อคำฮดสหายทฤษฎีกลุ่มคุณอุทัยวงตรีสหายอาทิตย์กลุ่มคุณบุญสายก้อนดินจีกลุ่มคุณทองดีนามแสงโคตรสหายพิชิตกลุ่มคุณสุเนศแก้วคำหารสหายชัดกลุ่มคุณสว่างวงกระโซ่สหายทานกลุ่มคุณสมานคันตีสหายธานีกลุ่มคุณปราโมทพรหมพินิจสหายรับรองและกลุ่มอื่นๆอีกซึ่งเรียกร้องที่จะให้รัฐบาลปฏิบัติตามพันธสัญญา 66/23เพราะพันธสัญญาดังกล่าวนั้นจะต้องผูกพันกับรัฐบาลทุกรัฐบาลที่มาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลโดยขอให้ยืนยันหลักเกณฑ์ที่ผู้ที่เกิด2527หรือก่อนนั้นและมีการปรับปรุงบัญชีรายชื่ออนุกรรมการต่างๆให้บุคคลที่ผมเอ่ยนามมาและบุคคลอื่นๆที่เขาเสนอไปนั้นเป็นอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้วยเพื่อความรอบคอบรวมทั้งให้แก้ปัญหาการที่มีผู้แอบอ้างเพื่อที่จะไปเรียกเก็บเงินบรรดาสมาชิกตลอดจนวงเงินช่วยเหลือยังยืนยันที่จะให้เป็นเงิน 650,000 บาทเช่นเดิมท่านประธานที่เคารพมีผู้ใหญ่หลายคนในรัฐบาลซึ่งเคยร่วมมือกันกับบุคคลที่ผมเอ่ยชื่อมาเช่นคุณภูมิธรรมนะครับสหายใหญ่คุณจตุรนต์ฉายแสงสหายสุภาพคุณหมอพรหมมินทร์สหายจรัสและตลอดจนคุณสงวนพรหมมณีสหายสุขเขตเหล่านี้พรรคพวกเพื่อนฝูงผู้ร่วมประชาชาติไทยฝากให้ช่วยเร่งรัดความช่วยเหลือดังกล่าวมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นข้อกล่าวหาว่าสหายได้ดีแล้วลืมสหายขอบคุณท่านประธานครับท่านสุนทรีชัยวิรัตนะ
กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวสุนทรีชัยวิรัตนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจังหวัดชัยภูมิค่ะเรื่องที่อยากจะขอหารือกับท่านประธานในวันนี้นะคะก็คือดิฉันเองได้มีโอกาสได้ฟังข่าวคราวจากหลายสื่อนะคะท่านประธานในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้ดิฉันเนี่ยเกิดความกังวลใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องเกี่ยวกับเด็กนักเรียนของประเทศไทยเราค่ะท่านประธานคงจะทราบนะคะว่ามีข่าวออกมาเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเลิกกฎระเบียบให้โรงเรียนต่างๆในเรื่องของทรงผมเด็กนักเรียนซึ่งดิฉันก็เห็นด้วยนะคะว่ากฎมันก็ควรจะมีการแก้ไขแต่ประเด็นปัญหาที่ดิฉันห่วงใยในเรื่องทรงผมของเด็กนักเรียนเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าก็คงจะต้องมีการดูแลแล้วก็ออกมาเป็นระเบียบนิดนึงค่ะท่านประธานเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีกฎระเบียบเลยเนี่ยเกิดวันดีคืนดีเด็กนักเรียนเนี่ยค่ะไปทำผมสีแดงไปโรงเรียนเนี่ยมันก็คงจะดูไม่ค่อยสุภาพกับชุดเครื่องแบบนักเรียนนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องก็คือเมื่อเช้าดิฉันฟังเรื่องเกี่ยวกับการที่ต่อไปนี้จะให้คุณครูเนี่ยต้องลดการบ้านให้เด็กนักเรียนไม่ต้องทำการบ้านเยอะดิฉันก็ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะเพราะดิฉันเข้าใจว่าคุณครูทุกท่านเนี่ยค่ะท่านประธานก็มีความหวังดีกับเด็กนักเรียนที่ตัวเองสอนนะคะแล้วการที่บอกว่าให้เด็กทำการบ้านเยอะเนี่ยทำให้เด็กมีความทุกข์ทรมานและก็เป็นความเครียดเนี่ยดิฉันว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะจริงซะทีเดียวเพราะว่าถ้าดูจากเท่าที่ผ่านมาทั้งหมดค่ะเราก็มีการทำกันบ้านมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรกับเป็นการสร้างระเบียบวินัยและที่สำคัญค่ะดิฉันคิดว่าคุณครูทุกท่านเนี่ยมีจิตวิจารณญาณในการที่จะดูอยู่แล้วค่ะว่าเท่าไหร่ที่ควรจะให้เด็กทำกันบ้านที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กได้นะคะและที่สำคัญค่ะเรื่องสุดท้ายก็คือดิฉันเห็นด้วยเลยค่ะเรื่องนี้ก็คือการที่ต่อไปกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะให้มีการบูรณาการวิชาการเรียนการสอนของเด็กที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกันอยู่เรื่องนี้สมควรทำตั้งนานแล้วดิฉันสนับสนุนนะคะที่พูดมาทั้ง3หัวข้อนี้ค่ะท่านประธานดิฉันอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการค่ะให้ช่วยดูแลแล้วก็คิดอย่างรอบคอบค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากเราทำตามนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะครูก็จะไม่กล้าทำอะไรเนื่องจากว่ากลัวจะเป็นการไปมีอำนาจเหนือเด็กนักเรียนซึ่งแน่นอนว่าเมื่อครูไม่สนใจเด็กนักเรียนก็จะไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีของสังคมและที่สำคัญค่ะถ้าเด็กไม่มีครูอบรมสั่งสอนดิฉันก็คิดว่าเด็กประเทศไทยก็จะขาดระเบียบวินัยในตนเองค่ะก็ต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเชิญท่านสุรเชษฐ์แวร์แสท่านประธานที่เคารพกระผมนายสุรเชษฐ์แวร์อาแซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต2ซึ่งประกอบด้วยอำเภอแวงอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอสุไหงปดีท่านประธานครับปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีทุกวันครับแล้วก็มีความเดือดร้อนนอกจากสถานการณ์ความไม่สงบแล้วเนี่ยนะครับในด้านของการพัฒนาก็เช่นเดียวกันรัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจและเหลียวแลวันนี้ประชาชนในพื้นที่และกองกำลังประชาชนก็ได้ร้องเรียนผ่านผมมานะครับมาหารือท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลปัญหาแรกก็คือเรื่องเงินค่าประกอบเลี้ยงของชรบในขณะนี้ในพื้นที่อำเภอสุไหงปดีนะครับได้ร้องทุกข์ว่ารัฐบาลได้ค้างเงินค่าประกอบเลี้ยงมา4เดือนแล้วทั้งที่คณะกลุ่มชรบเนี่ยเป็นกองกำลังของประชาชนที่เฝ้าโรงเรียนแล้วก็เฝ้าความปลอดภัยครูในการเดินทางแล้วก็เฝ้ายามในการดูแลความสงบในเวลากลางคืนนะครับมันเป็นผลประโยชน์เล็กน้อยนะครับบางพื้นที่นั้นก็เฉลี่ยนะครับชรบ30คนเนี่ยนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วเงิน 20,000 บาทก็ตกประมาณ600บาทเท่านั้นแต่ขนาดนี้รัฐบาลได้ค้างจ่ายมา4เดือนแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลนั้นช่วยเร่งรัดนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มชรบหรือว่ากองกำลังประชาชนเรื่องที่2คือกล้อง CCTV ประจำโรงเรียนมัธยมสุไหงปดีอำเภอสุไหงปดีจังหวัดนราธิวาสนะครับขณะนี้ใช้การไม่ได้เลยเสียทุกตัวนะครับซึ่งมีกล้องทั้งสิ้นมี20กว่าตัวนะครับซึ่งมีความสำคัญเพราะว่าอำเภอสุไหงปดีนี่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังและการดูแลโรงเรียน
นะครับก็อยากจะฝากให้ทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยที่มักจะรับปากในเรื่องการจะสนับสนุนความสะดวกและอำนวยความสะดวกและก็งบประมาณในพื้นที่เพราะฉะนั้นขอฝากในเรื่องของกล้อง CCTV ของโรงเรียนมัธยมสุไหงประดีเรื่องที่3ครับเรื่องสุดท้ายได้รับการร้องเรียนจากพี่น้อง9หมู่บ้านนะครับคือถนนสายบ้านต้นไม้สูงเขตตำบลเขตเทศบาลตำบลปะลุรูนะครับไปยังบ้านสุไหงประดีในตำบลสุไหงประดีอำเภอสุไหงประดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นวัดเป็นที่ตั้งวัดประชุมชนทาราซึ่งเป็นที่พำนักของเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสนะครับขณะนี้เส้นทางนี้ก็มีสภาพที่ชำรุดก็อยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมทางหลวงชนบทนะครับโปรดรับไปดำเนินการแก้ไขโดยด่วนครับขอบคุณครับท่านพงพันธ์สุนทรชัยกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมว่าที่ร้อยตรีพงพันธ์สุนทรชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขต1พรรคเพื่อไทยมีเรื่องที่จะกราบเรียนท่านประธานอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องสำคัญระหว่างประเทศเนื่องจากว่าได้รับการร้องขอร้องเรียนจากหอการค้าจังหวัดหนองคายสภาอุตสาหกรรมและก็ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของการคับคั่งในการใช้บริการด่านนะครับด่านหนองคายปริมาณรถเนี่ยในช่วงเช้าของวันทุกวันเนี่ยประมาณสัก 2-3 กิโลได้นะครับคับคั่งมากทีนี้มีข้อเสนออย่างนี้ว่าอยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงการคลังเนี่ยได้กำหนดร่วมกันประชุมร่วมกันกับทางสปป.ลาวจัดให้เป็น one stop service หมายถึงว่ามีการตรวจทำนิตธุรกรรมอะไรต่างๆให้เบ็ดเสร็จด่านใดด่านหนึ่งสมมติว่าฝั่งไทยก็ต้องมีทางเจ้าหน้าที่ทางภาษีลาวทางด่านลาวมาประจำที่ฝั่งไทยแล้วก็ทำนิติกรรมเสร็จก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยไม่ต้องไปทำสองขั้นตอนจากไทยไปทำที่ลาวอีกจากลาวทำที่ลาวเสร็จก็มาทำที่ฝั่งไทยนะครับขอให้ท่านประธานได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลังได้ให้มีเป็น one stop service นะครับเรื่องที่สองเรื่องถนนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนของทางหลวงชนบทเส้นวัดจันทร์สามัคคีออกจากตัวด่านหนองคายไปที่บ้านท่าดอกคำตำบลประโคอำเภอเมืองนะครับเส้นทางนี้ลำบากมากนะครับผู้รับผิดชอบก็คือทางหลวงชนบทนะครับได้กรุณานะครับจัดสรรงบประมาณลงไปดูแลด่วนด้วยนะครับเรื่องที่3เห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกที่หารือไปสักครู่เกี่ยวกับเรื่องกล้อง CCTV จังหวัดหนองคายเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ7ของโลกของผู้สูงอายุนะครับแต่ไม่เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการดูแลในเรื่องของกล้อง CCTV ซึ่งจะสามารถบันทึกภาพหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ผิดปกติหรือมีคนร้ายหรือการโจรกรรมอะไรต่างๆนี่นะครับมีน้อยมากอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอบจ.หรือเทศบาลต่างๆนะครับได้จัดสรรงบประมาณในการที่จะติดตั้งกล้อง CCTV นะครับให้ครอบคลุมพื้นที่ในทุกตำบลในจังหวัดหนองคายครับขอบคุณท่านประธานครับครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาเลขานุการนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชยเกษมครับด้วยความยินดีนะครับเชิญท่านอุดมรักอุดมรักครับเพียงนรพัฒน์เชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอุดมรักษ์เพ็งนรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะมาเรียนปรึกษาท่านประธานนะคะสองสามเรื่องนะคะเรื่องแรกนี่ก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำแห้งมากนะคะมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านที่ต้องการประปาหมู่บ้านนะคะบ้านแรกก็คือบ้านชำม่วงหมู่สองชำม่วง2หมู่6ตำบลชำอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะคะบ้านที่2ก็คือบ้านแจงแมงหมู่2ตำบลชำบ้านที่3คือบ้านทุ่งโพหมู่3ตำบลสังเม็ก
เรื่องที่สองก็คือเรื่องที่น้ำแห้งมากนี่ก็มีผลต่อน้ำใต้ดินนะคะก็คืออยากจะให้มีโครงการขุดลอกหนองนะคะหนองบึงมะลูบ้านจันเลียวหมู่4ตำบลเมืองบ้านที่2ก็คือหนองเดียงนะคะตำบลเมืองอันนี้ใช้ร่วมกัน5หมู่บ้านก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำให้ด้วยนะคะเรื่องที่3คือเรื่องถนนนะคะชำรุดมากในหมู่บ้านนาตาลหมู่7ตำบลเวียงเหนืออำเภอกันทารักถนนที่2ก็คือในหมู่บ้านทุ่งโพหมู่3ตำบลสังเม็กนะคะอันนี้เชื่อมหลายหมู่บ้านเชื่อมไปที่บ้านขยุงหมู่4ตำบลน้ำอ้อมนี่ก็อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเป็นถนนลาดยางให้ด้วยนะคะแล้วก็มีบ้านแกนะคะบ้านเชื่อมต่อไปบ้านดงสูงตำบลหนองยะลาดเชื่อมต่อไปวัดภูดินแดงตำบลน้ำอ้อมอันนี้ถนนชำรุดมากนะคะก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยซ่อมแซมถนนให้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องไฟฟ้าเกษตรหลายหมู่บ้านก็มีหมู่3บ้านนนใหญ่ตำบลเมืองบ้านทุ่งจานตำบลจานใหญ่บ้านหนองตาสาถึงบ้านพลทองนะคะอันนี้ก็ฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอกันทลักษ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะท่านเกียรติดมเมนัสวัสดิ์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเกียรติอุดมเมนัสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่6นะครับท่านประธานความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมีทุกวันนะครับอย่างวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนชาวเขตเลือกตั้งนะครับได้แจ้งมาบอกว่าอำเภอกู่แก้วนะครับขณะนี้นะครับเป็นแหล่งกันดารมากนะครับเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำนี่ครับอำเภอกู่แก้วนั้นนะครับได้เคยหารือท่านประธานไว้แล้วนะครับว่ามีหนองน้ำขนาดใหญ่แต่ยังขาดงบประมาณที่จะไปก่อสร้างถังประปาขนาดใหญ่นะครับถ้าหากไปทำถังประปาขนาดใหญ่แล้วนะครับพี่น้องชาวอำเภอกู่แก้วก็จะได้รับการบริโภคจากน้ำประปาขนาดใหญ่ที่บ้านคอนสายนะครับท่านประธานเพราะว่าหนองน้ำแห่งนี้นะครับเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ก็อยากฝากท่านประธานด้วยนะครับประเด็นต่อมาคือประเด็นเรื่องถนนจากเส้นทางครับบ้านจีดนะครับผ่านไปยังบ้านป่าก้าวนี้นะครับอำเภอชัยวานเนี่ยได้หาลือไปหลายครั้งแล้วนะครับก็ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบออกไปดูแลแล้วก็ไปทำสำรวจออกแบบเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้สัญจรไปมาแล้วก็ต่อมานะครับถนนทางหลวงชนบทนะครับที่แยกเข้าไปยังอำเภอกู่แก้วนั้นนะครับเป็นทางโค้งถ้าหากมีการขยายปรับย่านชุมชนเข้ามานะครับก็จะทำให้การลดอุบัติเหตุได้มากทีเดียวนะครับท่านประธานก็ให้ทางหลวงชนบทนะครับได้ไปพิจารณาได้สำรวจออกแบบแล้วก็หางบประมาณไปก่อสร้างถนน4เลนหรือว่าปรับย่านชุมชนทางเข้าอำเภอกู่แก้วให้หน่อยนะครับท่านประธานขอบคุณครับท่านเจอมินเตอร์ตายงเชิญนะท่านประธานที่เคารพกับผมเจมิงโตตาโยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตหารือท่านประธาน3เรื่องครับท่านประธานวันนี้ในกรณีที่1กรณีการดูแลการเยียวยาครอบครัวครูชนนทีที่ถูกยิงเสียชีวิตในพิธีอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสที่โรงเรียนบ้านตันหยงสืบเนื่องจากผมได้ไปเยี่ยมครอบครัวของครูชนนทีครับท่านประธานครับแล้วได้มีโอกาสไปพบปะที่สิ่งที่สำคัญผมขออนุญาตท่านประธานนิดนึงครับช่วยดูรูปนี้นิดนึงครับท่านประธานที่เคารพครับจากการที่ไปดูในพื้นที่ก็จะเห็นว่านักเรียนและประชาชนนี่กังวลครับมีความวิตกกังวล
บางคนถึงกับร้องไห้ดูภาพครูที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งอยู่ในโรงเรียนบ้านตันหยงนะฮะธรรมทานมีความกังวลแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงครับวันนี้ชีวิตครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งที่ปัญหาที่ได้พบขึ้นภรรยาของผู้เสียชีวิตสอบถามผมว่าจะขอความมั่นใจยังไงในการที่รัฐบาลจะได้ดูแลค่าเยียวยาของท่านและก็เรื่องบุตรก็ต้องได้รับการศึกษาถึงปริญญาตรีและรับราชการด้วยผมเรียนถามไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กรุณายืนยันว่าสิทธิเหล่านี้ท่านจะให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตท่านประธานครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทหารซึ่งไปได้รับบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วกลับไปรักษาตัวในพื้นที่ของบ้านอย่างภาคเหนือภาคอีสานนี่นะครับถ้าที่ผมทราบข้อมูลบางรายนี่ไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลก็ฝากถึงประธานถึงรัฐบาลว่าให้ดูแลเรื่องนี้ด้วยอย่างประเด็นที่3ก็คือในกรณีการที่รัฐบาลจะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรซึ่งวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์อยู่ตลอดครับท่านประธานครับความกังวลของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ยอมรับว่าวิตกกังวลและหมดหวังกับแนวกรอบความคิดนโยบายของรัฐบาลครับกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับขอบคุณครับท่านสารัตน์กุลศรีฮะท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสารัตน์กุลศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเขตเลือกตั้งที่5พรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ขอนำเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนปรึกษาท่านประธานสัก3เรื่องเรื่องที่1ท่านประธานครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอด่านช้างและอำเภอหนองย่าไซในขณะนี้ชาวบ้านที่ทำไร่อ้อยเขาได้รับความเดือดร้อนสาเหตุที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากราคาอ้อยตกต่ำท่านประธานครับราคาอ้อยในขณะนี้ตันละ950บาทประชาชนที่เป็นชาวไร่นั้นอยู่ไม่ได้เนื่องจากค่าในการปลูกค่าในการบำรุงรักษาทั้งยาและปุ๋ยนั้นก็เกือบ800บาทแล้วจึงฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการพยุงราคาอ้อยให้สูงกว่านี้ด้วยครับเรื่องที่2ท่านประธานที่เคารพครับเรื่องถนนเนื่องจากในขณะนี้ถนนหลายสายในเขต5ซึ่งประกอบด้วยอำเภอเดิมบางนางบวชอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีปรากฏว่าท่านประธานครับเส้นที่ตีระหว่างถนนนั้นจะเป็นช่องกลางแล้วเส้นที่อยู่ขอบปรากฏว่าลบเลือนครับมองไม่ค่อยเห็นเวลาเดินทางกลางค่ำกลางคืนนั้นไม่เห็นเลยถ้าโดยเฉพาะช่วงฝนตกหรือหมอกลงตอนเช้านั้นแม้แต่บางๆก็มองไม่เห็นรถเกิดอุบัติเหตุชนกันหลายครั้งหลายคราวจึงฝากท่านประธานด้วยครับว่าช่วยดำเนินการให้กระทรวงคมนาคมตีเส้นทางให้ชัดเจนด้วยครับเรื่องที่3ครับท่านประธานครับเรื่องบริเวณทางแยกเข้าบ้านดอน9หมู่ที่2ตำบลบ่อกรูอำเภอเดิมบางนางบวชจุบจังหวัดสุพรรณบุรีไฟฟ้าทางแยกขาดและก็ดับมาหลายปีแล้วฝากทางหลวงด้วยช่วยต่อไฟให้สว่างและบริเวณในเส้นทางนั้นช่วยติดตั้งไฟฟ้าด้วยครับขอบคุณครับท่านสุภชัยศรีละเชิญท่านประธานที่เคารพกับผมสุภชัยศรีละสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุบลราชธานีพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนพันชาติอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่แห่งนี้มีอายุการใช้งานมากว่า30ปีครับท่านประธานที่เคารพครับสภาพชำรุดทรุดโทรมมากถ้าเผื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรงบประมาณในปีพ.ศ. 2557ซึ่งกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในอนาคตอันใกล้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเรื่องที่2เรื่องของการก่อสร้างไฟระบบไฟส่องสว่างให้กับพี่น้องในเขตบ้านเทพาเขตเทศบาลม่วง30ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างกันบัดนี้ชุมชนเกิดขยายขึ้นเป็นจำนวนมากมีพี่น้องที่อาศัยอยู่2ข้างทางใน2ข้างทางถนนชยางกูลหรือทางหลวงหมายเลข212ชุมชนเหล่านี้นับวันแต่จะขยายตัวมากยิ่งขึ้น
ถ้าเผื่อว่าจะมีไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งคู่ให้กับพี่น้องประชาชนตลอดสายทางก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนเรื่องที่3ที่อยากกราบเรียนท่านประธานสืบเนื่องมาจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้มีพี่น้องฝากผ่านกับผมมากราบเรียนต่อท่านประธานว่าถ้าเผื่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะได้ทบทวนนโยบายก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในระยะยาวนั่นคือนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าวันนี้เด็กนักเรียนสามารถไว้ผมยาวได้ให้ทำการบ้านน้อยๆแล้วปล่อยให้เรียนรู้เองทบทวนกับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้ผมยาวได้ให้การบ้านน้อยๆปล่อยให้เรียนรู้เองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายนี้ครูบาอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์กังวลใจผู้ปกครองก็กังวลใจว่าในระยะยาวลูกหลานของเราจะมีวินัยหรือไม่และในขณะเดียวกันอนาคตของชาติบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรถ้าเผื่อว่ากระทรวงศึกษาธิการทบทวนนโยบายนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับคุณหมอเชิดชัยฮะเชิญนะขอบคุณครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เชิดชัยตันติศรินสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกับผมมีข้อปรึกษาหารือกับท่านประธานนะครับผมได้รับคำร้องเรียนจากนายพีรพงษ์เทียมกระโทกนะครับบอกว่านะครับเขาเคยมาร้องเรียนที่กรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน55จากความที่ว่ามีกำนันตำบลไทยเจริญนะครับไปรับเงินค่าตอบแทนของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งลาออกไปเป็นเกือบปีนะครับก็ไปเซ็นรับปลอมลายเซ็นประชาชนเขาไปร้องเรียนในอำเภอกับผู้ว่าที่นครราชสีมาก็ถูกข่มขู่ว่าเขาเส้นใหญ่นะครับเขาเลยมาร้องเรียนที่คณะกรรมการที่มีท่านพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินเป็นประธานก็ได้เชิญในอำเภอมาแล้วเรียกว่าจะดำเนินการผ่านมาแล้วนะครับตั้งแต่นู่นมาถึงนี้นะครับก็ไม่เห็นทำอะไรเลยนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนเพราะว่าถูกข่มขู่นะครับจึงขอความอนุเคราะห์ขอความเป็นธรรมมายังกับผมกับผมก็เลยขอปรึกษาไปยังท่านประธานนะครับฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้าไม่มีความเป็นธรรมในสังคมแล้วชาวบ้านถูกรังแกนะครับมันก็หาความสงบไม่ได้จึงขอความกรุณาท่านประธานแจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทยดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านรัชดาพรแก้วสนิทครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันรัชดาพรแก้วสนิทส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะท่านประธานคะดิฉันจะขอหารือกับท่านประธานเพราะว่าในระยะหลังนี้เนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวเรื่องพลังงานเนี่ยมากโดยเฉพาะทางภาคอีสานนะคะได้มีการสำรวจและมีการค้นพบพลังงานเนี่ยมากก็มีข้อมูลออกมานะคะว่าคนขอนแก่นรู้ไหมว่าใต้ถุนบ้านท่านมีอะไรอยู่บ้างนะคะเขาบอกว่าให้ลองมองไปทีละตารางวางแผนที่ทั้งน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติโปแทสมีปริมาณมหาศาลสงสัยไม่ว่าทำไมคนต่างถิ่นจึงมารุมซื้อถือครองที่ดินขอนแก่นมากมายในวันนี้เขาซื้อตรงไหนบ้างมันตรงกับที่มีทรัพย์เหล่านั้นน่ะไหมคนขอนแก่นขายราคาผิวดินแต่คนซื้อได้ของแถมใต้ดินโดยที่คนขายไม่รู้ว่าคนซื้อเขารู้ใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างแต่คนขอนแก่นไม่รู้ใครได้ประโยชน์จากความไม่รู้ของคนขอนแก่นบ้างคุ้มไหมที่เราเกิดที่ขอนแก่นแต่ไม่รู้อะไรไม่ได้อะไรเลยจากแผ่นดินที่ตนเองเกิดมานอกจากหนี้สินและความยากจนซึ่งจากหลักฐานทรัพยากรที่มั่งคั่งนี้เนี่ยนะคะทุกชีวิตที่ขอนแก่นมันควรจะเป็นของคนขอนแก่นใช่หรือไม่จึงได้มีข้อมูลนะคะว่ามีแผนที่ออกมาว่ามีพื้นที่ใต้ดินที่เป็นทั้งน้ำมันแล้วก็ทั้งแก๊สอยู่แถวระหว่างอำเภอน้ำพองไปที่จังอำเภออุบลรัตน์เนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างแล้วเขาก็จะมีแผนที่ว่าใต้ดินเนี่ยมีอะไรบ้างท่านประธานคะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วดิฉันได้พูดถึงเรื่องบ่อแก๊สดงมูลที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งประชาชนก็ยังไม่รู้เลยทั้งกาฬสินธุ์และทั้งขอนแก่น
อยากจะเรียกร้องค่ะท่านประธานว่ากรมพลังงานหรือว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยต้องดูแลผลประโยชน์ของประชาชนแล้วสำคัญที่ท่านไม่หวังกับราชการหรอกค่ะแต่หวังกับองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งประชาชนเลือกมาว่าเขาจะต้องดูแลผลประโยชน์ของประชาชนที่อยู่ใต้ดินและประชาชนมองไม่เห็นองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องหาตรงนั้นให้เจอแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของประชาชนต้องรู้ว่าผลกระทบจะเกิดอะไรแล้วผลประโยชน์เหล่านั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เรียกร้องว่ากระทรวงต้องดูแลแล้วท้องถิ่นก็ต้องดูแลแล้วท่านก็กำลังตามเรื่องนี้อยู่นะคะก็กราบเรียนให้ทราบนะคะแล้วก็ให้ตระหนักเรื่องนี้เอาไว้ขอบพระคุณค่ะเชิญคุณครูมานิตสังพุ่มฮะท่านประธานที่เคารพครับผมครูมานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในภาคอีสานของพวกผมก็ปัญหาปัจจัยพื้นฐานนะครับก็เรื่องของการปัญหาปากท้องนี่แหละครับแล้วเราก็เป็นผู้แทนมาเนี่ยก็อาสาเข้ามาเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาปากท้องรัฐบาลนี่ก็ทำไปได้ดีแล้วนะฮะทำกันทุกวันคิดกันทุกเวลาแต่ว่า77จังหวัด 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรก็ย่อมที่จะดูแลไม่ทั่วถึงปัญหาที่สำคัญท่านประธานที่ผมอยากจะนำมาเรียนหารือที่ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน เรื่องแรกก็คือเรื่องของถนนหนทางผมคงจะไม่เน้นในวันนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งรัฐบาลโดยภายใต้การดูแลของท่านรัฐมนตรีช่วยประเสริฐจันทราวงศ์ทองที่มาดูแลทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็ทีมงานกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่วไปเขาก็ดูแลพอแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่ปัญหาอันที่สองนะครับท่านประธานนะคือเรื่องของแหล่งน้ำน้ำนี่คือชีวิตปรัชญาเขาว่าอย่างนั้นที่ไหนมีน้ำอุดมสมบูรณ์ที่นั่นย่อมจะมีความมั่งคั่งอยู่ในตัวแต่อีสานบ้านผมเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยโดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งของผมเนี่ยเริ่มที่จะเกิดความแห้งแล้งแล้วหลังฤดูหนาวมาเยือนไม่มีน้ำที่ทำการเพาะปลูกไม่มีน้ำที่จะอุปโภคบางพื้นที่ไม่มีน้ำจะบริโภคซะด้วยซ้ำไปนะครับโดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบและก็อำเภอจอมพระผมก็อยากเห็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งดูแลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินหรือหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ที่เขาดูแลแหล่งน้ำเนี่ยเวลาเขาออกสำรวจเนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาไปเดินสำรวจกันยังไงนะครับก็ไม่ค่อยได้เห็นในเรื่องการปรับปรุงในการลอกที่ดินนะครับทั้งอำเภอของผมและอำเภอใกล้เคียงนะครับก็อยากจะฝากในยกตัวอย่างวันนี้ 2-3 หมู่บ้านในเขตเลือกตั้งของผมนะนี่ยกตัวอย่างนะกำลังจะแล้งไม่มีน้ำที่จะดื่มแล้วนะครับเช่นบ้านดูหมู่ที่3ตำบลหนองฮะอำเภอสำโรงทาบนะครับหมู่บ้านโคกสะอาดหมู่ที่9นะครับตำบลหนองฮะอำเภอสำโรงทาบนี่แทบจะไม่มีน้ำดื่มนะครับหลายต่อหลายบ้านผมก็อยากฝากหน่วยงานที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการสำรวจเรื่องแหล่งน้ำเพื่อที่จะนำมาขอแผนในงบประมาณตามที่กระบวนการของกระทรวงเขาดำเนินการทำกันไปนะฮะอยากเห็นว่าได้เข้าไปดูแลแล้วก็ช่วยจัดการเรื่องแหล่งน้ำไปด้วยเพราะถ้าน้ำอุดมสมบูรณ์แล้วน้ำคือชีวิตประชาชนมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ฮะกราบขอบพระคุณครับท่านประธานนะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับอาจารย์และนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ครับหลักสูตรนานาชาตินะครับจากวิไลนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกด้วยความยินดีครับเชิญท่านวิรัตวิยพงศ์กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายวิรัติวุฒิยพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมมีเรื่องหารือต่อท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านวิถีไทยในจารึกของจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งผมเคยได้หารือต่อท่านประธานเมื่อปีที่แล้วอยู่ครั้งหนึ่งนะครับโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลวังเมืองเก่าหมู่ที่7นะครับบ้านวังบนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยซึ่งตั้งเยื้องกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับสาขาวิทยาการจังหวัดสุโขทัยโดยสร้างโดยงบประมาณ31กว่าล้านนะครับท่านประธานได้สร้างอาคารเสร็จแล้วมาประมาณถึง 6-7 ปีท่านประธานผมหารือต่อท่านประธานขณะนี้โครงการดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการอะไรนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ผมได้พยายามตรวจสอบดูนะครับว่าเป็นโครงการเพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เชื่อมโยงมรดกโลกนะครับเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์สุโขทัยและเป็นศูนย์ข้อมูลการบริการการท่องเที่ยวนะครับซึ่งหนึ่งนี้นะครับทางกรมการท่องเที่ยวทราบว่านะครับได้มอบให้กับทางจังหวัดและประชาชนในตำบลเมืองเก่า
ทราบข่าวมาว่าขณะนี้จะเอาหมู่บ้านนี้ไปทำโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยังกระทรวงหรือกรมที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดูแลในส่วนนี้เพื่อให้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้งบประมาณไป31ล้านนะครับท่านประธานเรื่องที่2ขอผมได้รับการร้องเรียนจากท่านกำนันสมศักดิ์ภูมินีนะครับที่ตำบลเมืองเก่านะครับว่าทราบว่ามีถนนที่ยังไม่ได้ลาดยางอยู่2สายนะครับคือสายน้ำราดบ้านโซกเป็ดหมู่ที่8และสายสวนแตงหมู่ที่10ตำบลเมืองเก่านะครับซึ่งยังไม่ได้มีการพัฒนานะครับขอให้สร้างถนนลาดยางนะครับโดยผ่านไปยังกรมทางหลวงชนบทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอกราบขอบคุณครับท่านอนุรัตน์มุนสนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยขออนุญาตกับเรียนหารือท่านประธานผ่านไปถึงสำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจรสนขอธิบดีกรมทางหลวงชนบทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องขอให้ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำยามหรือก่อสร้างช่องระบายน้ำคสล.ชนิด5ช่องทางดิฉันได้รับการประสานงานจากนายทองแดงล้ำรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบ้านทรายมูลหมู่ที่1ตำบลทรายมูลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมีลำน้ำยามไหลผ่านมีราษฎรบางส่วนมีที่ดินทำกินบริเวณใกล้ลำน้ำยามต้องข้ามลำน้ำยามซึ่งสะพานข้ามลำน้ำยามนั้นเป็นสะพานไม้เก่าแก่ค่ะท่านประธานคะปัจจุบันนี้รถไถเดินตามที่บรรทุกข้าวไม่สามารถที่จะข้ามสะพานได้กลัวสะพานหักค่ะเพราะความทรุดโทรมของไม้ตามกาลเวลาทำให้ราษฎรที่อยู่สองฝั่งลำน้ำยามซึ่งมีที่ดินหลายพันไร่ต้องออกไปใช้ถนนนิตโยหรือถนนหมายเลข22ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินเชื่อมจังหวัดต้องบอกว่าจราจรนั้นคับคั่งมากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทีนี้นั้นราษฎรบริเวณนี้นั้นต้องการสะพานที่คงทนถาวรค่ะท่านประธานคะจะมีเพราะว่าแล้วก็ถนนที่เขาทำไว้เป็นรูปถนนแม้ว่าในปัจจุบันจะเป็นแค่ดินธรรมดานี้แต่เป็นรูปถนนที่เชื่อมระหว่างสะพานไว้เรียบร้อยแล้วจึงอยากให้มีการสร้างสะพานให้กับตำบลทรายมูลค่ะสร้างสะพานข้ามลำน้ำยามบ้านทรายมูลคือการเพิ่มพูนสามัคคีขอให้ท่านรัฐมนตรีคมนาคมโน้มดูรากหญ้าเพื่อเพิ่มคุณค่าแห่งความเท่าเทียมค่ะขอบพระคุณค่ะท่านสมบูรณ์อุทัยเวียงกุลฮะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับขออนุญาตหารือสิ่งดีๆจากธรรมชาตินะครับที่มอบให้กับพวกเรานะครับขอเรียนเชิญทางฝ่ายภาพวิดีโอนะครับท่านประธานครับเป็นภาพที่ผมเชื่อว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับท่านประธานเป็นภาพวานสีน้ำเงินครับที่ติดแอ่งน้ำตื้นอยู่ที่หน้าเกาะลิบงจังหวัดตรังครับภาพนี้บังคลกแล้วก็คุณล่าเหมแก้วทองนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวฝรั่งเศสได้บันทึกภาพไว้เมื่อวันที่25มกราคม2556ครับมีวานมาติดแอ่งน้ำตื้นอยู่ที่หน้าเกาะลิบงท่านประธานครับนักวิชาการได้สรุปว่าวานที่ติดแอ่งน้ำตื้นอยู่นี้ก็คือวานสีน้ำเงินซึ่งเป็นวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับขอบคุณเรื่องภาพมากครับท่านประธานครับเป็นวานสีน้ำเงินซึ่งเป็นวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่งพบครั้งแรกในประเทศไทยครับ
ก็แสดงว่าที่ท้องทะเลตรังจะเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์นะครับผมเชื่อว่าวันนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยครับที่รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับจะต้องจัดสรรงบประมาณโดยเร่งด่วนนะครับเพื่อให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ติดตามศึกษาเรื่องสัตว์ทะเลหายากโดยเฉพาะวานสีน้ำเงินนะครับในท้องทะเลอันดามันนะครับท่านประธานครับและเป็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่จังหวัดตรังด้วยครับเนื่องจากที่จังหวัดตรังมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังสัตว์ทะเลหลายชนิดนะครับที่ถูกจับหรือติดอวนหรือติดเบ็ดนะครับสุดท้ายบาดเจ็บไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ทันเพราะว่าต้องส่งไปรักษาที่ภูเก็ตครับระยะทางเดินทางไกลมากผมคิดว่าวันนี้จำเป็นที่จะต้องตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้นที่จังหวัดตรังและก็เรื่องที่3ครับท่านประธานสั้นๆก็คือขอให้มีการบูรณาการเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเร่งด่วนนะครับเพราะว่ามันจะไปกระทบกับความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลหายากนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งครับท่านชูวิทย์วิทักษ์พรพันลบท่านบุญแก้วสมวงครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายบุญแก้วสมวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรพรรคเพื่อไทยขอหารือท่านประธานนะครับผ่านไปยังหน่วยงานนะครับซึ่งกรมทางหลวงชนบทนะครับสืบเนื่องมาจากพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอป่าติ้วนะครับและหลายหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากถนนหมายเลข2002นะครับระหว่างอำเภอคำเขื่อนแก้วไปบ้านนิคมอำเภอป่าติ้วนะครับได้สำรุดเสียหายเป็นอย่างมากนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาลำบากไม่สะดวกนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับผมก็ได้ประสานงานไปทางกรมทางหลวงชนบทหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้ไปช่วยเหลือทุกสุขของพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงชนบทด้วยนะครับถ้าจะช่วยเหลือให้ไวๆนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านบ้านเชียงเครือนะครับหมู่6ตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้ไม่มีประปาใช้นะครับเขาก็เลยอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับไปติดตั้งระบบประปาให้กับพี่น้องประชาชนบ้านเชียงเคียตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วด้วยนะครับแล้วก็ฝากท่านประธานนะครับให้กำชับให้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนะครับซึ่งหลายหมู่บ้านของอำเภอคอวังนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพลเมืองบ้านแค่บ้านกุดน้ำใสนะครับอำเภอคอวังจังหวัดยโสธรเขาได้รับความเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้เพราะว่าในส่วนใหญ่นะครับทางอำเภอคอวังของจังหวัดยโสธรนั้นเขาทำการเพาะปลูกเกษตรเป็นส่วนมากนะครับก็อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยครับก็ขอกราบขอบพระคุณครับเชิญท่านชัตรพันธ์เดชจิตสุนทรนะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมชัตรพันธ์เดชกิจสุนทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมต้องขอหารือปรึกษากับท่านประธานสภาเนื่องจากพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องบ้านผมอีกหลายตำบลหลายอำเภอยังเดือดร้อนเหลือเกินครับเรื่องแรกครับกรณีท่านนายกธงชัยอินประเสริฐและพี่น้องประชาชนที่สัญจรโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3086ซึ่งเป็นทางที่
โดยสารระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีไปยังอำเภอบ่อพลอยไปถึงอำเภอหนองปลือบริเวณโค้งเขาดินสอเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับเพราะว่าตรงนั้นมืดเหลือเกินชาวบ้านขนานนามว่าเป็นโค้งร้อยศพผมต้องเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมช่วยพิจารณาติดตั้งไฟแสงสว่างโดยด่วนเดี๋ยวจะกลายเป็นโค้งพันศพไปเสียก่อนครับเรื่องที่สองครับทางนายกธงชัยอินประเสริฐเหมือนเดิมครับร้องเรียนกรณีบ้านหนองจิกบ้านเสาหงซึ่งปลายปีที่แล้วเกิดน้ำท่วมฉับพลันสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนศพของลุงเติมชาวบ้านเสาหงจนป่านนี้ญาติพี่น้องยังหาไม่พบยังไม่สามารถนำมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีได้ฝายน้ำล้นครับก็พังเสียหายขอเรียกร้องให้กรมทรัพยากรน้ำไปเร่งซ่อมแซมโดยด่วนถนนที่ตัดขาดป่านนี้ทางกรมทางหลวงชนบทก็ยังไม่ไปซ่อมแซมครับช่วยดูแลให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองกลุ่มด้วยครับเรื่องที่3ครับจ่า10ตำรวจบันเทิงชะอุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยร้องเรียนว่าถนนภายในเขตอบต.จระเข้เผือกหลายเส้นทางครับที่ยังเป็นถนนดินเป็นถนนลูกรังเวลาแห้งแล้งประชาชนเดินทางก็กินฝุ่นเวลาฝนตกก็เป็นโคลนโดยสารลำบากเหลือเกินครับทางหลวงชนบทครับงบประมาณปี2556นี้ถ้ามีงบพอเหลือครับช่วยดูแลพิจารณาจัดสรรทำเป็นถนนลาดยางให้ด้วยครับขอบพระคุณครับท่านสุรชาติชาญประดิษฐ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสุรชาติชาญประดิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต2พรรคเพื่อไทยวันนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมหารือท่านประธานที่เคารพครับผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนชาวอำเภอกันทรารมที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลสถานที่คับแคบมากซึ่งอำเภอกันทรารมนั้นมีประชากร 100,000 คนเศษๆมีประชากรแฝงอีก 30,000 กว่าคนโรงพยาบาลกันทรารมนั้นปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางมีประมาณ90เตียงมีผู้ป่วยนอกมารับบริการในปีงบประมาณ 2,555 จำนวน 138,215 คนหรือเฉลี่ยประมาณวันละ400คนโดยมีผู้ป่วยในเขตอำเภอกันทรารมและอำเภอน้ำเกี้ยงและอำเภอนนคูนมาใช้บริการทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการรับบริการที่มีคุณภาพเท่ากับโรงพยาบาลแห่งอื่นเขาซึ่งอำเภอกันทรารมนั้นถ้าเทียบก็เท่ากับอำเภอราศีสไลอำเภออุทุมพรอำเภอขุขันแต่โรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลแค่90เตียงการใช้บริการประชาชนไม่พอซึ่งผมก็อยากจะฝากท่านประธานไปหากระทรวงสาธารณสุขช่วยจัดสรรงบประมาณไปสร้างโรงพยาบาลใหม่ให้ด้วยซึ่งเมื่อปี2555ท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ได้เคยไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูซึ่งในขณะนั้นท่านนายแพทย์สุรวิทย์ก็รับปากว่าจะหางบประมาณมาก่อสร้างให้ส่วนเรื่องที่2ครับผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านพึ่งตำบลทามหมู่ที่5ที่7ที่8แล้วก็12อำเภอกันทรารมต้องการประปาขนาดใหญ่เพราะบ้านพึ่งนั้นเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีครัวเรือนอยู่ประมาณ 1,000 ครัวเรือนนะครับขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการให้กับชาวบ้านด้วยเพราะชาวบ้านขาดน้ำใช้มานานแล้วและผมก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับขอขอบคุณครับท่านนฤทธิ์ขำนุรักษ์ครับท่านประธานที่เคารพกับผมนฤทธิ์ขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตหารือท่านประธานเนื่องจากโรงเรียนที่ขาดแคลนและหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคนะครับได้ แจ้งผมมาถึงความเดือดร้อนคือโรงเรียนบ้านพรุในขาวอำเภอถมูดจังหวัดพัทลุงนะครับและก็ประชาชนหมู่ที่5ตำบลขวนมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงทั้งสองที่เนี่ยขาดแคลนน้ำทั้งบุคบริโภคอุปโภคนะครับและก็สำหรับโรงเรียนเนี่ยหากน้ำเหลือจากโรงเรียนใช้แล้ว
พี่น้องประชาชนก็ขาดแคลนที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียนนะครับจึงขออนุญาตท่านประธานได้มีหนังสือถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สำรวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนพรุ่นในขาวและหมู่บ้านหมู่ที่5ตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงด้วยนะครับเรื่องที่2มีถนน2เส้นทางนะครับซึ่งยังไม่ได้ลาดยางนะครับเป็นถนนสายสำคัญในจังหวัดพัทลุงเชื่อมต่อระหว่างตำบลคือถนนสายทับมิ่งขวัญตำบลทุ่งนารีมายังบ้านทุ่งนาตำบลหนองทงในอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับถนนสายหลัก10ไปยังบ้านเขาจันในอำเภอหนองทงเชื่อมต่อตำบลทุ่งนารีอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนะครับสองเส้นนี้เป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาและก็ควรได้รับการลาดยางนะครับเรื่องที่3เรื่องที่จอดรถซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินกับโรงเรียนซึ่งอยู่ติดถนนของทางหลวงแผ่นดินคือโรงเรียนบ้านแม่ขรีโรงเรียนบ้านแม่ขรีตำบลตะโมดโรงเรียนห้วยทรายตำบลป่าบอนและโรงเรียนควนอินแท่นตำบลป่าบอนซึ่งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินเนี่ยมีช่องว่างระหว่างทางหลวงแผ่นดินกับโรงเรียนสามารถทำเป็นที่จอดรถได้นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ปกครองจะได้สะดวกในการรับส่งนักเรียนครับจึงขออนุญาตเรียนท่านประธาน3เรื่องครับขอบคุณท่านประธานครับครับขออนุญาตเป็นท่านสุดท้ายนะฮะท่านเอมออนสินทุพัยฮะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางเอมออนสินทุพัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต5พรรคเพื่อไทยค่ะขอบคุณท่านประธานมากนะคะที่ให้โอกาสต้องขออนุญาตหารือท่านประธานเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้ดิฉันมี2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นความเดือดร้อนของข้าราชการครูที่ได้เขียนย้ายในโครงการครูคืนถิ่นซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทางรัฐบาลโดยการนำของพระท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งครูเรียกร้องบอกว่าอยากจะให้มีโครงการนี้อีกนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือดิฉันได้รับการร้องเรียนจากนางสาวธนัชชาจันหาซึ่งเป็นครูตำแหน่งคศ1สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์เขต1นะคะได้เขียนย้ายตามโครงการครูคืนถิ่นซึ่งปัจจุบันนี้ได้ดำรงตำแหน่งอยู่ที่บ้านหนองทับไทยโรงเรียนบ้านหนองทับไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดเขต2แต่เป็นตำแหน่งช่วยราชการซึ่งได้ย้ายมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2555จนถึงทุกวันนี้ก็รวมแล้วเป็นเวลา8เดือนด้วยกันพร้อมกับเพื่อนครูอีก2รายนะคะยังไม่ได้รับการตัดโอนจากตำแหน่งที่โรงเรียนเดิมของสปพ.จังหวัดสุรินทร์ฉะนั้นก็ถือว่าทางจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นต้นสังกัดก็ยังไม่สามารถที่จะรับเอาคุณครูเข้ามาแทนตำแหน่งที่ย้ายมาได้และเป็นผลเสียกับทางครูที่ปลายทางเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเอามาทำผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะแล้วก็ขอพิจารณาความดีความชอบได้ฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเลือกปฏิบัติก็อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีพงเทพเทพกาญจนาได้นำเรื่องนี้ไปพิจารณาให้ครูที่ช่วยราชการได้ย้ายมาตามที่เป็นโครงการของครูคืนถิ่นด้วยนะคะส่วนเรื่องที่สองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดิฉันได้ลงพื้นที่ในเขตพื้นที่เลือกตั้งนะคะได้รับการทวงถามจากนายถวินหวานอารมณ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัวน้อยตำบลขวาวทุ่งอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งดิฉันได้เคยนำมาเรียนหาลือในที่สภาแห่งนี้เกี่ยวกับการขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรได้รับการทวงถามว่าหลังจากที่ได้หาลือแล้วทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ลงไปสำรวจออกแบบแล้วก็มีหนังสือแจ้งมาว่าครอบครัว42ครอบครัวที่ต้องการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนี้ต้องออกเงินสมทบเป็นจำนวนเงินเกือบ 30,000 บาทชาวบ้านบอกว่าถ้ามีเงิน 30,000 บาทก็คงจะไม่ต้องมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือฉะนั้นดิฉันจึงอยากจะฝากว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดสรรงบประมาณไปขยายเขตไฟฟ้าให้กับพี่น้องบ้านหนองบัวน้อยตำบลขวาวทุ่งอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะท่านมีอะไรฮะท่านประธานครับขออนุญาตทดเวลาบาดเจ็บสัก15นาทีได้ไหมท่านประธานครับพอดีวันนี้ท่านประธานขึ้นบัลลังก์
าจจะมีภารกิจขึ้นตอนเกือบบ่ายโมงครึ่งมันเป็นเรื่องเดือดร้อนสัก 4-5 คนใช่ไหมท่านประธานครับครับขออนุญาตนะครับได้ครับผมว่านานๆจะหารือทีท่านประธานครับมันร้อนจริงๆท่านประธานครับทีนี้มันเหลืออยู่สัก15นาทีท่านประธานครับทดเวลาบาดเจ็บครับผมขอสัก10นาทีถึงไหนเอาเท่านั้นน่ะได้ครับท่านประธานครับเอาเท่านั้นน่ะนะฮะร้อนจริงๆท่านประธานครับครับได้ครับขอสัก10นาทีก็แล้วกันฮะครับท่านเป่งมณีเร่งสมบูรณ์สุขครับเชิญฮะท่านประธานที่เคารพดิฉันนางเป่งมณีเร่งสมบูรณ์สุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยเขต3พรรคเพื่อไทยดิฉันขอหารือท่านประธาน2เรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะขอความอนุเคราะห์จบบาดาลและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนสืบเนื่องจากดิฉันลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในอำเภอวังสะพุงอำเภอด่านซ้ายและอำเภอนาแห้วก็ได้รับหนังสือร้องเรียนกับผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารหน่วยราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายแห่งเกี่ยวกับเรื่องณขณะนี้นะคะปีนี้ฝนตกน้อยมากทำให้น้ำที่เคยได้ใช้อุปโภคบริโภคแห้งนะคะแหล่งน้ำธรรมชาติก็แห้งขอดจึงได้ส่งหนังสือมาหาฉันดังมีรายนามดังนี้นะคะวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากปวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนวังแท่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนนาแกอำเภอวังสะพุงบ้านเหล่ากอ6หมู่ที่1ตำบลเหล่ากอ6อำเภอนาแห้วบ้านห้วยห้อมหมู่ที่4ตำบลกกทองอำเภอเมืองจังหวัดเลยบ้านกกซ้อหมู่ที่4ตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงอบต.นาพึงตำบลนาพึงบ้านกลางตำบลนาพึงอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยจึงกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเรื่องที่สองดิฉันได้รับหนังสือร้องเรียนกรณีเร่งรัดกรมศิลปากรบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาอุโบสถวัดโพชัยบ้านนาพึงหมู่ที่1ตำบลนาพึงอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยว่าวัดนี้มีอายุ181ปีและได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อปีพ.ศ.2530แต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลังคาโบสถ์เมื่อปีพ.ศ.2554มีพายุนกเต็นเข้ามามีฝนตกมากทำให้หลังคาอุโบสถได้เสียหายแล้วก็สถูปได้พังเสียหายตั้งแต่ปีพ.ศ.2523แล้วคณะกรรมการวัดผู้นำท้องถิ่นท้องที่ก็อยากที่จะซ่อมแซมจึงอยากให้นำเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมช่วยส่งเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรช่วยลงไปดูแลในการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็อนุมัติในการสร้างสถูปเจดีย์ของวัดบ้านโพชัยด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะท่านจักรรัตน์ผู้ช่วยครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมจักรรัตน์พัวช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์พรรคเพื่อไทยขอหารือท่านประธาน2เรื่องสั้นๆนะครับเรื่องแรกนะครับสืบเนื่องมาจากทางหลวงหมายเลข12ระยะทางจากสี่แยกพ่อขุนอำเภอหล่มสักถึงตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อกำลังเริ่มก่อสร้างขยายถนนจาก2เลนเป็น4เลนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ East West Corridorซึ่งผู้รับเหมากำลังเทียร์ลิงต้นไม้ข้างทางจึงอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมทางหลวงให้กำชับผู้รับเหมานะครับให้ติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรไปมาซึ่งขณะนี้ยังไม่มีป้ายเลยครับส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งขาดแคลนน้ำในเรื่องของการอุปโภคบริโภคจึงฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วยสนับสนุนงบประมาณให้กับอบต.ห้วยใหญ่เพื่อที่จะจัดสร้างระบบประปาหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหานี้ครับขอขอบคุณมากครับครับท่านนิยมวรปัญญา
กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนิยมลำยาส.ส.ลบบุรีประเภทบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพครับที่ท่านประธานได้กรุณาให้มีการหารือเนี่ยปรากฏว่าผลประโยชน์ประชาชนได้รับอย่างมากท่านก็ขอให้ท่านช่วยกรุณาให้เวลาพอสมควรหน่อยครับที่จัดให้เนี่ยรู้สึกจะน้อยไปหน่อยนะครับท่านประธานที่เคารพไฟแรงแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยยังไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควรของจังหวัดลพบุรีเพชรบูรณ์นี่นะครับตะเจภูมิสองก็ขอส่งเสริมการจัดให้มีตลาดศูนย์กลางเกษตรนะฮะที่ตลาดลำลายซึ่งจัดมาแล้ว30ปีแต่ทางรายการยังไม่เข้าไปช่วยส่งเสริมสามขอการขนส่งทางเรือนี่ครับเพราะว่าตั้งแต่ลมสักลมเก่าลมสักเพชรบูรณ์มาลพบุรีสระบุรีแล้วก็มาออกอยุธยาเนี่ยก่อนนี้ขนส่งทางเรือค่าขนส่งจะถูกมากเดี๋ยวนี้แพงมากเพราะว่าสินค้าเกษตรนี่ เริ่มจะผิดได้มากขึ้นแต่เรือที่เคยวิ่งอยู่ไม่ได้วิ่งก็ต้องใช้รถยนต์ข้อ4ขอให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยส่งเสริมเอกชนผลิตให้เพียงพอแล้วก็ให้โอกาสแก่ภาคประชาชนให้มาก5ขอเรื่องแก้ภัยพิบัติจากการขนส่งทางบกคือรถเนี่ยมีการเกิดเหตุมากก็เนื่องจากถนนทางโคดโค้งไม่ได้แก้แนวให้มันตรงแล้วก็บางแห่งก็อาจจะชดคัดขึ้นให้มันตรงขึ้นแล้วก็จะได้ปลอดภัยข้อ7ขอให้ตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับเครื่องจักรเครื่องยนต์นี่โดยมากชนบทนี่ไม่ได้มีโอกาสเรียนในวัยเรียนท่านมีศูนย์เกิดขึ้นก็เกิดให้ความรู้แล้วก็ได้คนยากคนจนได้มาอาศัยทั้งไฟฟ้าเครื่องยนต์นะครับ8ขอให้ขยายโรงพยาบาลชัยบดานเป็นโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็อำเภอสบูดอำเภอคมโรงอำเภอพัฒนานิคมอำเภอท่าหลวงลำที่นี่แล้วก็อำเภอโคกเจริญนะครับยังคนยังคับข้างแน่นทุกวันก้า ขอให้ท่านนิยมส่งมาเลยดีไหมเขาส่งเป็นหนังสือครับส่งมาเลยนะครับครับครับขอบคุณครับครับเชิญท่านบุญยอดเลยฮะ
ขอไฟหน่อยหนูดูดเองจริงเหรอบุหรี่มันมียาพิษมันทำให้หน้าเหี่ยวด้วยนะสูบบุหรี่เดี๋ยวก็ตายเร็วไม่อยากอยู่เล่นนานๆหรอมันไม่ดีรู้เปล่าสูบแล้วเป็นทั้งมะเร็งปอดทั้งโรคโป่งท้องไม่ดีแล้วพี่ดูดทำไมล่ะคะจะมีปอดซึ่งมีลักษณะเหมือนกับขวด2ใบนี้นะครับนี่คือปอดของคนที่สูบบุหรี่และนี่คือปอดของคนที่ไม่สูบบุหรี่การทดลองนี้จะทำให้เราเห็นว่าการสูบบุหรี่นอกจากจะทำร้ายปอดของผู้ที่สูบแล้วยังทำลายปอดของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดด้วยผู้ใหญ่บอกว่ารักลูกรักลูกเนี่ยผู้ใหญ่ต้องมาทำร้ายลูกนะครับจริงครับมาช่วยกันทำให้บ้านเป็นบ้านปลอดบุหรี่ตั้งแต่วันนี้นะครับผมในฐานะประธานรัฐสภาขอสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการนำประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558โดยกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานให้สอดคล้องกับการรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนรัฐสภาขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมสร้างประชาคมอาเซียนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์และความเป็นตึกแห่งอาเซียนไม่สนใจเต็มที่ไปเลยลูกอบต.เดี๋ยวจัดของไปส่งที่บ้านวันนี้ร้านนำบุญขายส่งรวยอย่างเดียวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดของไปส่งเด็กๆเตรียมไว้พร้อมไปบ้านอบต.ดี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 จัดจัดต่อไปนี้นำบุญขายส่งต้องรวยรวยเป็นชาวพุทธศาสนามีศีลห้านำพากายไปศีลห้าขอแค่พอทำได้งานนานไปเลวไหลประจำงานนานไปเลวไหลประจำเมื่อวิเคราะห์เจาะหาความจริงมีอยู่หนึ่งสิ่งที่พาถลำสุราเมรัยในกิจกรรมพวกพ้องต้องนำมาเลี้ยงดูกันต้องนำมาเลี้ยงดูกันขยันขยอแล้วก็อวยพอเราเอาด้วยสนุกสุขสันต์เห็นเป็นเช่นนี้ทุกวีทุกวันถ่ายทอดถึงกันตั้งแต่บรรพชนถึงกันตั้งแต่บรรพชนไม่เว้นแม่งานที่ต้องการบุญสิ่งที่เราคุ้นทุกแห่งทุกคนคือเบียร์เหล้าเข้ามาปะปนงานการกุศลปนเปื้อนเหล้ายาการกุศลปนเปื้อนเหล้ายาบางคนเมามากรากแตกรากแตกอ้อแอเดินแอนเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วทำผิดกฎขับรถขับราติดเหล้าจนพาถล่มล้มตายเหล้าพาถล่มล้มตายการขาแขนแสนสาหัสเคราะห์กรรมซ้ำซัดพลัดพรากเสียหายทำบุญน้ำบาปเข็ดหลาบจนตายมันผิดเป้าหมายของการทำบุญผิดเป้าหมายของการทำบุญเร
รับศีลแล้วมีแกล้วศีลขาดเกรงใจมิตรญาติที่มาเกื้อหนุนเลี้ยงเบียร์สุราคิดว่าได้บุญโทษเจ้าประคุณบุญอันตรายเจ้าประคุณบุญอันตรายผลบุญไปอยู่กับผู้ขายเหล้ารวยเอารวยเอาจนเข้าเป้าหมายร่างกายของเราเบียร์เหล้าทำลายคนกินชิบหายคนขายเจริญ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 ดูอะไรนี่มิติใหม่ของร้านเรานำบุญสังฆทานแม่ดูสิปีนี้บ้านเราเนี่ยทุกคนทำตัวน่ารักกันหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่มีดื่มเหล้าดื่มสุราเข้าไปขายของกันดีกว่าเราไปไปลูกแม่ป้าป้าแม่ที่รักจ๋าเจ็บจริงเลยเขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูช่างธรรมดาและคำบางคำที่เคยออกมานั้นแสนจะธรรมดาคำบางคำต้องการคำตอบแต่คำบางคำยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะคำคำนี้ที่รอมาเนิ่นนานว่าสักวันจะได้เจอตอนนี้นะครับโอ้ยอากาศหนาวเย็นโรแมนติกมากเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะครับไม่ต้องทายนะครับผมบอกให้เลยที่นี่ก็คืออำเภอวังน้ำเขียวนะครับหลายๆคนคงเคยมาเที่ยวแล้วที่นี่ก็มีจุดเด่นหลายอย่างนะครับคนมาเที่ยวก็มีมาดูวิวนะครับมาดูกระทิงนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาดูการปลูกพืชปลูกผักนะครับมีการซื้อพืชผักต่างๆมากมายนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของที่นี่นะครับเมื่อประมาณ 2-3 เดือนก่อนผมก็มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็ได้เข้าไปซื้อผักซื้อผักตามความนิยมใครมาที่นี่ก็ต้องมาซื้อผักพืชเมืองหนาวเลยนะครับก็สดมากอร่อยมากนะครับแล้วก็ได้มาเจอสวนนึงนะครับที่น่าสนใจมากทีเดียวสวนนี้นะครับความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเป็นสวนแห่งแรกของที่นี่นะครับเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ความน่าสนใจอยู่ที่เจ้าของสวนครับเจ้าของสวนคนนี้เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าลองผิดกล้าลองถูกนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนะครับเขาประสบความสำเร็จอย่างล้นเหลือนะครับเป็นผู้นำทางความคิดของหลายๆคนในชุมชนนี้นะครับเขาคนนั้นเรียกว่าเป็นเกษตรกรที่เป็นศิลปินหรือจะเรียกว่าศิลปินเกษตรกรก็ได้นะครับเขาคนนั้นชื่อลุงไกรชมน้อยครับคนบางคนต้องมองข้างในมีดวงปัญญาซ่อนอยู่ในนั้นและสิ่งนี้ที่รอมาเนิ่นนานลุงไกรสวัสดีครับทำอะไรลุงทำอะไรโอ้ดีกีต้าร์ผักฟังโอ้โหความสุขดีทุกวันนะฮะนี่ดีทุกวันมากครับก็แล้วจังหวะสักคนหน่อยแต่เป็นคนที่ชอบอยู่กับผักกันเนาะนี่นี่ผมแนะนำก่อนนี่แหละครับโฉมหน้าโฉมหน้าของคนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าน่าสนใจมากคนนี้นะครับเจ้าพ่อเจ้าพ่ออีกแล้วเจ้าพ่อเสียงเพลงแล้วกันเจ้าพ่อเสียงเพลงแล้วกันแล้วก็เป็นเจ้าพ่ออีกอย่างนึงคือเจ้าพ่อผักที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องพืชผักเมืองหนาวมากนะครับผักสลัดต่างๆนะครับแล้วคนนี้แหละครับคนนี้แหละครับตัวจริงเสียงจริงเป็นคนที่ริเริ่มผักเมืองหนาวปลูกที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็แตกหน่อมาเป็นโอ้เป็นพืชผักหลายชนิดเลยครับแล้วก็บอกให้นิดนึงนะครับที่เรากินกันในกรุงเทพตามร้านดังๆโรงแรมใหญ่ๆนะครับผลงานของคุณพ่อไอ้คุณลุงไกลคนนี้หมดเลยครับเชื่อไหมครับครับใช่ครับไม่น่าเชื่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณลุงไกลนะครับว่าอะไรอะไรเป็นยังไงถึงมาได้ถึงทุกวันนี้ครับเนี่ยมันอย่างนี้ฮะอ๋อเล่าเป็นเพลงเลยเหรอ
ผมถือว่าผักเนี่ยเป็นแฟนผมคนหนึ่งนะ My darling เนี่ยผมแนะนำประวัติลุงไกลนิดหนึ่งก่อนที่ลุงไกลจะเล่านะครับลุงไกลนี่เป็นคนกรุงเทพครับผมคนกรุงเทพโดยกำเนิดนะครับแล้วก็ร่ำรวยด้วยตอนเด็กนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศนะครับไปเป็นอะไรครับเป็นอยู่ส่วนฝ่ายจัดซื้อสโตร์นะตอนแรกก็สตาร์ทแรกก็สโตร์แล้วก็เป็นฝ่ายจัดซื้อควบคุมรายจ่ายของบริษัทอยู่เฮสโตร์แล้วไปอยู่ประเทศอะไรบ้างครับโอ้ไปอังกฤษทันซาเนียอิสราเอลไปจอร์แดนไปซาอุดีอาระเบียหลายๆเนาะเขาจะส่งไปไหนไปหมดอ๋อเลยครับนะไปวางระบบเสร็จก็ย้ายกรรมฐานย้ายกรรมฐานแล้วในที่สุดนะครับทำไมถึงกลับมาเมืองไทยมันก็ต้องกลับนะเพราะว่าผืนแผ่นดินไทยผมรู้ว่ามันอุดมสมบูรณ์มากนะซึ่งเราไปเห็นอิสราเอลเราก็วาดไว้เลยว่าบ้านเราต้องทำได้เมืองไทยต้องทำได้เห็นอะไรครับไปเห็นพวกพืชผักเมืองหนาวที่เขาปลูกในระบบนะในระบบของเขาอันนั้นคือแรงดลใจที่ทำให้อยากทำอยากเป็นเกษตรกรส่วนหนึ่งลุงลองเล่านิดนึงว่าตอนมาเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหเจอปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงบ้างมากมายไหมคือจากไม่รู้เลยก็ต้องถามว่าเป็นขวบปีเหมือนกันตั้งโรคแมลงอะไรต่างๆวุ่นวายหมดธรรมชาติเป็นตัวแปรนะผมบอกว่าถ้าไม่นิ่งก็คงไม่มีวันนี้อีกแหละต้องคิดกันหลายๆช็อตเลยนะแต่ส่วนหนึ่งก็รอบตัวผมก็คือกำลังใจส่วนหนึ่งมันต้องมาองค์ประกอบจากครอบครัวนะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมลืมไม่ได้เลยทุกอย่างผมเชื่อว่าผมเดินสายนี้แล้วคือภาคการเกษตรแต่ปัจจัยหลักที่ผมยึดเหนี่ยวอยู่ในใจผมบ่อหน้าของผมในหลวงมากุฏให้นะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของความสำเร็จนะครับคือนอกจากใจจะรักแล้วนะครับคุณลุงไกลเนี่ยยังมีวิธีการปลูกพืชที่ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวเป็นคนที่ใฝ่หาใฝ่รู้ทดลองนะครับจนกระทั่งค้นพบวิธีที่ทำให้ผักสลัดของลุงไกลเนี่ยคุณภาพเต็มเปี่ยมนะครับอร่อยมากอย่างที่บอกว่าทำไมคนทั่วกรุงเทพนะครับถึงกินผักสลัดลุงไกลซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าลุงไกลมีวิธีคิดยังไงมีวิธีการทดลองยังไงในการปลูกผักจนกระทั่งผักเกิดการเจริญเติบโตงอกงามแตกหน่อสร้างรายได้ให้มหาศาลขนาดนี้ครับใช่แล้วครับ ไปลุง ไปเลยเด็ดนะฮะลองดูตามรูเนี่ยผมจับมันเม็ดนึงไม่ได้เลยเม็ดละ10ตังค์ไม่เลยผมจะจ้างให้หยอดเม็ดละ50ตังค์50ตังค์จริงอ่ะจริงจ้างผมนะได้เลยโอ้โหวันนึงได้บาทเลยนะเนี่ยหลายตังค์ฮะรวยเลยนะลุงรวยโอ้โหกระบะนี้ผมได้42บาทแล้วดูแลรักษานะกว่าผมจะได้กล้าแบบนู้นแล้วไปลงด้วยนะต้องดูแลด้วยต้องดูแลผมด้วยอ่ะผมไม่ต้องอยู่ที่นี่เหรอผมให้นี่แหละครับตัวอย่างความคิดแปลกๆนะครับของลุงไกลนะครับจะเรียกว่าพี่เรนก็ไม่ใช่นะครับเอาเป็นว่าเป็นแนวใหม่ที่ไม่ค่อยมีใครทำนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับลองเห็นภาพกว้างๆนะครับจะเห็นแปลงผักนะครับสามแถวแต่ว่ามันสลับสีกันตรงนี้สีม่วงๆตรงนี้สีเขียวๆตรงนั้นก็ม่วงๆอีกอันนี้เป็นเทคนิคนะครับไม่ใช่การปลูกเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยวลุงไกลจะบอกว่าทำไมมันถึงต้องทำอย่างนี้เอาง่ายๆเลยเดี๋ยวจะคุยเรื่องแมลงว่าทำไมถึงทำลองฉีกใบนี้ดูอันนี้นะครับฉีกแล้วฉีกกระจายมันปั๊บแล้วลองบี้ๆแล้วดมกลิ่นดูบี้ๆเหรอฮะสีเขียวกับสีม่วงกลิ่นของใบมันนะฮะต่างกันไหมต่างกันได้ต่างกันนะครับความฉุนของใบเนี่ยแต่ละสีของผักเป็นกลิ่นถือว่าเป็นกลิ่นอ๋อครับนะเป็นกลิ่นตัวเนี้ยแมลงชอบก็คือหมัดกระโดดนะไอ้พวกนี้เป็นตระกูลหนึ่งเหมือนคะน้านะครับนะครับแต่ตัวนี้ปัจจัยใหญ่คะน้ากินแน่นอนนะจะโดนเหมือนกันครับนะฮะแต่เพียงแต่ดูดออกไปให้มันดูดออกไปอย่างนั้นมันลุงสีเขียวปัญหาใหญ่ว่าผมเนี่ยกลัวหัวผมไม่ได้ขายครับนะเราต้องเอาหัวเพื่อไปขายนะครับสีของผักตัวเนี้ยนะเหมือนเราขับรถเวลาแสงจัดๆจะต้องใส่แว่นกันแสงกันแดดนะแต่ถามว่าแมลงเนี่ยตาเท่าฝนเข็มมั้ยเนาะเท่าเข็มครับฉะนั้นสีเนี่ยเมื่อมาเนี่ยสีเขียวไม่เห็นมันจะบินผ่านไป
มันก็จะใช้สีเนี่ยเป็นตัวหลอกเป็นบังเกอร์นะครับจากการทดลองบางอย่างเนี่ยมะเขือเทศสามารถคุ้มครองแปลงผักได้7แปลงแสดงว่าอันนี้เป็นผักที่มีราคาดีกว่าอันม่วงนั้นแน่นอนแน่นอนแน่นอนปลูกยากกว่าก็เลยต้องเอาตัวนี้เป็นตัวหลักตัวหลักเดี๋ยวสรุปนิดนึงครับสรุปนิดนึงว่าที่มันเป็น2สีเพราะมันเป็นคนละชนิดกันนะครับอันนี้เป็นกะหล่ำหัวใจใช่ไหมครับอันนี้เป็นกะหล่ำม่วงนะครับจริงๆแล้วคุณลุงไกลต้องการที่จะเก็บหัวของกะหล่ำหัวใจนะครับแถวกลางนี่สีเขียวดังนั้นการปลูกกะหล่ำม่วงทั้งสองข้างนี้ก็เพื่อล่อให้แมลงชนิดนึงไปกินกะหล่ำม่วงแทนเพราะว่ากลิ่นมันต่างกันนะครับเมื่อแมลงไปกินกะหล่ำม่วงปั๊บก็จะไม่มากินตัวนี้ตัวนี้ก็จะเก็บขายได้นะครับแล้วก็จะถูกกินน้อยหน่อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องหนอนเรื่องหนอนด้วยอันนั้นเป็นสีเกี่ยวกับสีเกี่ยวกับสีเพราะนั้น2สีนี้นอกจากจะเรื่องกลิ่นนะครับช่วยในเรื่องหมัดกระโดดใช่มั้ยครับพวกหมัดกระโดดหมัดกระโดดให้มากินสีม่วงแทนแล้วก็เรื่องสีก็มีผลกับหนอนนะครับหนอนผีเสื้อนะครับหนอนผีเสื้อจะมองผ่านสีเขียวไปแล้วก็ไปกินสีม่วงได้ฮะมันเป็นบังเกอร์ของมันน่ะเนาะเออเป็นบังเกอร์ตามันฟางแหละพวกนี้ตาฟางสรุปแล้วนี่คือเป็นการหลอกล่อแมลงนะครับเป็นนักต้มตุ๋นเป็นความหลากหลายทางชีวภาพครับอย่างเงี้ยครับได้คนงานคนใหม่แล้วช่วยหลายอย่างแล้วนะโอ้ได้เดี๋ยวจ่ายค่าแรงให้เงินนะได้ประคองซ้ายได้ขอเดือนละ2ล้านจ้าเดือนละ2ล้านสองล้านเนี่ยโอ้สบายทำมาละ2โปรได้ได้เลยนี่เจ้าไข่เองนี่ไม่จ้างเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะไม่ได้หนึ่งรากไม่ผักใช่ไหมเสียหายโอ้ขอโทษสองอันนี้ลดมากไปนี่อันนี้ลดมากไปเพราะว่าตัวนี้มีความจำเป็นนะตัวเนี้ยผักตัวเนี้ยถ้าเราลดน้ำมากนะมันไม่มีสีแดงนะมันจะมีสีเขียวขึ้นเลยนะมันกินน้ำมากเขียวด้วยเหรอสมมติว่าตัวที่เราลดไปเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าสลัดแก้วอันนี้พอห่อปั๊บเนี่ยตอนที่จะห่อเขาจะเร่งน้ำเหมือนไหลแปลงเลยลดน้ำให้โชคเลยพอห่อแน่นแล้วก็จะหยุดน้ำเพื่อให้มันรัดตัวแน่นถ้ามันลดน้ำไปแล้วมากเกินไปเนี่ยมันจะคายอย่างเดียวไม่เป็นหัวเหมือนไอ้กะหล่ำที่เราไปดูเมื่อกี้แหละนั่นคือเทคนิคของการให้น้ำฉะนั้นทำไมลุงไม่ติดสปริงเกอร์ผมกำลังจะถามลุงแย่งผมถามเพราะว่าผักแต่ละตัวกินน้ำไม่เหมือนกันอย่างเจ้ากินโอ๊กเนี่ยข้างๆเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยค่อนข้างบางครั้งเนี่ยผักขาดผักเกินมีนะเดี๋ยวให้ผมหยุดยังเออลดตัวนี้ลดมากเลยลดมากเลยเพราะว่าตัวเนี้ยผักตัวเนี้ยขาดผักของเราขาดเพราะว่าคำว่าเกษตรกรมีสองอย่างปลูกผักไม่ขาดก็เกินเท่านั้นพอดีหายากฉะนั้นตัวเนี้ยเราใช้วิธีการให้น้ำมาเพื่อเนี่ยรดน้ำแบบนี้อีก3วันตัดขายได้แล้วนะเหรอมันจะโตเร็วไงเหรอเพราะตัวนี้อายุมัน38วันตัวนี้สีแดงๆอายุ45วันตัวนู้นอายุ50วันฉะนั้นการรดน้ำต้องรู้อายุของผักด้วยอ๋อครับสายอย่างดีที่สุดนั่นคือการคอนโทรลผักยังไงฮะมันคอนโทรลผักสีนะฮะสีอาจจะซีดไปเมื่อเกิดการให้น้ำมากนะฮะผักตระกูลหัวมีการเร่งน้ำและมีการหยุดน้ำผักขาดผักเกินของตลาดที่เราทำส่งอยู่เราสามารถเอาน้ำเร่งผักและยืดอายุการขายของผักไปได้อีก7วันและเร่งก่อนได้อีก7วันผักล้นตลาดถามว่าทำไงลดน้ำน้อยถ้าเปิดสปริงเกอร์ทีมันเป็นบล็อกเลยเป็นโซนเลย7แปลง10แปลงแล้วมันก็เหวี่ยงมั่วไปเลยพอมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามั่วเป็นไงทางเดินนี่จะเป็นวัชพืชทั้งนั้นเลยเพราะเราเองทำพอทำปลอดภัยอย่างสารพิษเราไม่สามารถใช้ยาฆ่ายาคุมได้ทุกวันที่เราสายยางเนี่ยคนมันเห็นผักตลอดนะเกือบทุกกอนะถ้าเขาใส่ใจและสนใจนอนมาไหมทำยังไงผักไม่โตอะไรอย่างนี้จริงไหมแต่ถ้าเป็นระบบไฮเทคหมดเลยก็ยืนดูอย่างเดียวแล้วยืนกอดออกอย่างเงี้ยเคยใกล้ชิดกับผักไหมถ้าเราย้อนไปเมื่อตอนต้นผมบอกว่าผักมันมีชีวิตครับเราจะสัมผัสมันได้ยังไงฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นการบังคับเลยว่าต้องใกล้ชิดกับผักนี่ก็เลยต้องใช้สายยางใช่ไหมให้เหนื่อยเลยเหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยมากเราก็เอาคนมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมาทำงานร่วมกันดีนะเขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูช่างธรรมดาและคำบางคำที่เคยออกมานั้นแสน
รมดาคำบางคำต้องการคำตอบพ่อแม่ทำดีก็คือโครงสร้างที่จะทำการผลิตก็คือดินทำอย่างไรให้ดินมีชีวิตทำอย่างไรปลูกโดยธรรมชาติให้ใกล้เคียงธรรมชาติเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดที่สุดของเกษตรกรนั่นหมายถึงการลดทุนดินการเมืองเขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เอาเก็บ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 คำบางคำเดี๋ยวจะได้มีตังค์จ่ายค่าแรงเท่าไหร่แล้วเนี่ยแม่สี่พันแล้วโอ้เมื่อกี้อะไรอ่ะค่าขี้อ่ะโอ้ค่าขี้ค่าขี้ได้500อันนี้ขายอย่างเดียวเลยเนาะตะกร้านึงนี่ใส่ได้เท่าไหร่ลูกโอ้กระตะกร้านึงประมาณ7โลตอนนี้7 5 35โลละเท่าไหร่โลละ50 350ผมขอ 10% โอเคต้องแบก7ลังนะโอเคโอเค35โลเอาลังไปเลยเอาลังไปเดี๋ยวตัดรอเลยเดี๋ยวตัดรออีกไปเอาลังมาไหนลังอยู่ไหนอ้าวนี่นายเขาบอกมันอยู่แล้วเอาลังมาใส่มาลูกค้าเล่นแล้วมาพอจีบถึงก็ร้อยครับร้อยค่ะชิมดูยังพี่ชิมดูยังอร่อยครับอร่อยไหมครับมะเขือเทศกิ้มเลยเดี๋ยวผมชิมให้ดูอร่อยจริงๆแล้วดูอย่างแน่ผมนะนี่ไม่ต้องซื้อแน่นอนใครอยากชิมชิมได้นะครับเอามะเขือเทศเนี่ยจิ้มเลยนี่กินสดๆได้เลยนี่ล้างมาแล้วล้างยังครับเนี่ยล้างแล้วครับไม่มียาจ้ะไม่มียาเดี๋ยวผมเด็ดให้หนึ่งใบเอ้าลับมุกดีมากเดี๋ยวขอผมลองนิดนึงรู้สึกว่าพี่จะลองบ่อยนะไม่ก็ให้ดูไงลูกค้าดูไงนี่คุณไทยครับของดีไม่มีราคาถูกของฟรีไม่มีในโลกรู้สึกชิมนานจังนะ จุดแข็งของลุงใจอีกอย่างนะครับนอกจากที่ลุงใจจะค้นพบกับตัวเองทดลองกับตัวเองนะครับ ลุงใจยังเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่นะครับให้กับกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็กลุ่มสมาชิกทั้งหลายนะครับไหวไหมครับลุงโอ้ปวดเข่าเดินชักปวดเข่าทำแก่ไปนิดนึงอันนี้นะครับโอ้โหใหญ่โตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโรงเรือนในการเพาะเห็ดนะครับนี่คือคุณพี่วีระกับคุณพี่พานะครับนี่เขาก็เป็นเจ้าของแล้วก็บุกเบิกมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากลุงไกลเหมือนกันว่าอันนี้ลุงไกลแกเป็นเกษตรกรที่ไม่ใช่เกษตรกรครับผมคือแนวคิดของลุงไกลบางทีเนี่ยแกยิงช็อตไป2ช็อต3ช็อตครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งเหมือนกันนะครับคือแกมองไกลใช่ครับข้ามใช่ครับก็เลยต้องเข้าไปคุยกับลุงไกลไปศึกษาแนวคิดของลุงไกลนี่ก็เป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มกันครับระหว่างลุงไกลแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกนะครับที่บอกว่ามารวมกันเป็นสมาพันธ์เพราะว่ามีแนวคิดเดียวกันนะครับแนวคิดในการผลิตแนวคิดในการทําการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นลุงไกลก็ยังมีเพื่อนๆสมาชิกที่ทำทั้งรายย่อยรายใหญ่อีกเยอะแยะมากมายทั่วประเทศเลยนะครับเป็นความ Amazing ครับหน้าแปลกประหลาดมากเห็นเคาน์เตอร์ที่เห็นเนี่ยสั้นๆเนี่ยนะครับมีตะกร้าผักอยู่ไม่กี่อันเนี่ยเวลาคนมาซื้อแน่นๆนะครับวันหนึ่งขายถึงเกือบทั้งอาทิตย์เลยครับยอดขายอยู่ที่ประมาณแสนนึงได้นะแสนแสนแสนนึงเนาะนี่เฉพาะหน้าร้านนะครับแสนนึง4อาทิตย์เดือนนึงก็ประมาณ400,000อันนี้ถ้าเป็นเดือนที่มีเทศกาลวันหยุดยาวๆครับถึงหาทำคำบางคำต้องการคำตอบแต่คำบางคำยิ่งใหญ่กว่านั้นนี่คือวิธีการดำเนินชีวิตของศิลปินเกษตรกรนะครับลุงไกรบอกผมว่าธรรมชาติคือมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเรียนรู้นะครับแม้แต่นอนตัวเล็กๆหรือแมลงก็เป็นครูของเราได้นะครับแล้วก็ลุงไกรยังบอกอีกว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะครับสิ่งสำคัญคือความสุขในการได้ทำงานลุงไกรได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดให้แก่เพื่อนๆสมาชิกนะครับแล้วลุงไกรคนนี้แหละครับก็คือปราดเดินดินลุงไกรชมน้อยครับชื่อพ่อค่อยช่วยมาแม้ว่าต้องการเป็นกุ้ยฉันมีไอ้ถุยสนธนาสิ่งหนึ่งที่ลุงไกรได้พบตัวตนของลุงไกรก็คือความสุขลุงไกรเชื่อว่าความสุขคือเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เงินเงินคือปัจจัยรอง
ฉะนั้นบางครั้งเรามีเงินมากมายมหาศาลเราอาจจะซื้อความสุขเหล่านั้นไม่ได้นะคุณลุงครับคุณลุงเนี่ยอยู่วันนี้อยู่วันนี้โอเคโอเคเมื่อกี้คุณป้าออนเข้าไปในเมืองมาไปทำผมมาไปโกรธผมโอ้ยสวยทำเล็บด้วยใช่ไหมครับแล้วทำไมทำผมเสร็จแล้วใส่หมวกครับอ้าวก็ปกปิดไว้ก่อนปกปิดไว้ก่อนโอ้ได้ไหมครับแม่อุตส่าห์ทำมาหมดแรงกัดแล้วลงหมดแรงกัดแล้วโอ้โหดูนี่เนี่ยกว่าจะหมดเนี่ยเห็นไหมสี่ห้าลังลุงโอ้ยสี่ห้าลังหอบหอบเลยนี่นี่ถ้าแรงตกแน่เลยอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหเห็นไหมไม่ตอนนั้นผมยังมาไม่ถึงมาเขาเร่งก็ต้องทุกตัวอยู่ตรงนู้นแหมอย่างนี้ไม่ได้เลยดูต้องมีรายละเอียดด้วยเมียไหนที่ลุงเก็บนี่อันนี้เอาป่ะนี่เพิ่งมาใหม่นะนี่มาใหม่นะสดกว่านะมันใหม่เหมือนกันแหละพี่เฮ้ยนี่มันเพิ่งตัดมาไงตัดสดก็จะได้ไปตัดมาเมื่อเช้าอันนี้ตัดมาเมื่อกี้อ๋ออันนี้ใหม่กว่าใหม่กว่าเอาไม่เอาตามใจเดี๋ยวให้คนอื่นนะให้คนอื่นเสียใจนะครับพึ่งเดียวก็หมดแล้วชิมว่าเห็ดก็แสนแล้วนะโอ้โหชิมว่าเห็ดอย่างเดียวนะให้เห็ดอย่างเดียวที่สำรองไว้ให้นักท่องเที่ยวที่มานะยังไม่เกี่ยวกับการไม่กลัวสัมภาระนะพูดเนี่ยฮะไม่ครับสินค้าทางการเกษตรปลอดภาษีปลอดภาษีนะครับชีวิตที่เหลือเพื่อชาวอุทัยภารกิจผู้แทนกุมภาพันธ์นี้เหนือสุดของประเทศไทยที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายดินแดนแห่งขุนเขาที่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศชวนฝันด้วยภูมิอากาศอันบริสุทธิ์สดชื่นและฉากธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์มากมายทำให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความโรแมนติกที่ได้สร้างช่วงเวลาแห่งความรักและเติมความชุ่มชื่นในหัวใจให้แก่ผู้มาเยือนแล้วหลายล้านคนท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยมุ่งหน้าสู่เชียงรายเพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขาหลากหลายชนเผ่าที่ล้วนมีขนบธรรมเนียมความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของธรรมชาติThank you.
ทุกช่วงเวลาที่เชียงรายคุณจะรู้สึกถึงความสงบงามร่มรื่นได้เก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและซึมซับบรรยากาศแห่งความรักในดินแดนแห่งความโรแมนติกครั้งหนึ่งในชีวิตเรารักฟันดีเริ่มที่สี่แรกเหล้าทำให้ความดันโลหิตสูงสมองเสื่อมไตพังก็รู้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับพี่นุ้ยขอบใจขอบใจครับพี่ครับรู้ทั้งรู้เหล้าทำให้เป็นโรคตับแข็งเบาหวานขาดสติเกิดอุบัติเหตุแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่นุ้ยเราลึกถึงพี่ตลอดเวลาครับก็ยังจะให้กันอีกให้เหล้าเท่ากับแช่งรู้ไหมบีเจวุ้นเส้นค่ะเจอคนที่สูบบุหรี่เยอะจากงานที่ทำและจากไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่แต่ทุกครั้งก็เดินหนีออกมาหนีมา10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ยังจะเดินหนีต่อไปบุหรี่ติดง่ายแต่เลิกยากอย่าเริ่มเลยค่ะสสส. Channel V Thailand นับตั้งแต่ที่โทรทัศน์ได้ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกโลกของเราก็เปลี่ยนไปตลอดกาลปัจจุบันโทรทัศน์กลายเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนจำนวนมากด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ครบถ้วนทั้งภาพและเสียงเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจต่อประชาชนให้เกิดการรับชมไปทั่วประเทศดังนั้นในสังคมประชาธิปไตยเช่นประเทศไทยของเราหากนักสื่อสารมวลชนทำการนำเสนอข้อมูลที่สร้างสรรค์พร้อมเนื้อหาที่จันลงใจด้วยรูปแบบเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยพร้อมกับมุมมองที่หลากหลายย่อมจะสามารถเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้ประชาธิปไตยมีความสมบูรณ์แบบและนี่คือจุดเริ่มต้นของพันธกิจใหม่ของสื่อทางด้านนิติบัญญัติกับการถือกำเนิดของสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2549มีภารกิจหลักคือการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมวุฒิสภาและการประชุมร่วมกันของรัฐสภานอกจากนี้สถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมยังมีหน้าที่ในการเผยแพร่กิจกรรมของรัฐสภาความรู้ในเรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมภาพลักษณ์ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอีกด้วยโดยมุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกกลุ่มในสังคมสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมออกอากาศทางโทรทัศน์ดาวเทียมระบบ C แบนและ KU แบนผ่านทางดาวเทียมไทยคม5ซึ่งให้สัญญาณภาพและเสียงที่คมชัดกว่าระบบอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถส่งสัญญาณภาพได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้สถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมยังสามารถรับชมออนไลน์ทาง www.tvparliament.net และในอนาคตอันใกล้ยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อการรับชมผ่านโทรศัพท์มือถืออีกด้วยด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ด้านสื่อสารมวลชน
โดยเฉพาะวิทยุโทรทัศน์เพื่อการสร้างสรรค์ที่ผู้ชมสามารถมั่นใจในความเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่มีคุณภาพของฝ่ายนิติบัญญัติดังคำกล่าวที่ว่าสื่อนิติบัญญัติโทรทัศน์รัฐสภาทุกๆขั้นตอนของการผลิตคือความใส่ใจทุกๆรายการที่นำเสนอเปี่ยมล้นด้วยความมุ่งมั่นทุกๆเนื้อหาสาระที่ผู้ชมจะได้รับล้วนกลั่นกรองมาจากประสบการณ์และความทุ่มเทเพื่อประเทศชาติของทีมงานทุกคนสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจากทุกภาคส่วนเรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงสำคัญเพื่อนำเสนอทุกเสียงที่เท่าเทียมกันของประชาชนชาวไทยให้ดังไกลไปทั่วประเทศและเรายังได้ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้เราเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรมบุหรี่มันมียาพิษมันทำให้หน้าเหี่ยวด้วยนะสูบบุหรี่แล้วก็ตายเร็วไม่อยากอยู่เล่นนานๆหรอกมันไม่ดีรู้เปล่าสูบแล้วเป็นทั้งมะเร็งปอดโรคโป่งพองไม่ดีแล้วพี่ดูดทำไมล่ะคะที่สุดในชีวิตครับคือโรคอ้วนค่ะกลัวโรคไข้หวัดหมูมากที่สุดค่ะกลัวโรคอัลไซเมอร์ค่ะโรคความดันโลหิตสูงอะค่ะกลัวโรคหืดหอบอะค่ะโรคเบาหวานค่ะกลัวโรคต่อมน้ำตีบอักเสบค่ะกลัวโรคหัวใจอะกลัวกรดไหลย้อนครับ
กลัวโรคมะเร็งเต้านมที่สุดเลยค่ะกลัวโรคมะเร็งปอดมากที่สุดครับกลัวโรคกระเพาะปัสสาวะเสียกลัวโรคกรดไหลย้อนค่ะโรคน้ำกัดเท้าค่ะพบกับรายการสุขกายสบายใจและเอบุญนดาสุปิยพันธ์ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมแล้วเราจะมาดูแลสุขภาพของตัวและหัวใจไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สารคดีชุดที่มาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งวันนี้เราเสนอเป็นตอนที่2นะครับคราวที่แล้วเราได้รับรู้รับทราบถึงที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูสิครับว่าผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นั้นหมายถึงตั้งแต่เริ่มสมัครเลยนะครับว่าเขาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างและอะไรบ้างครับที่เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับบุคคลเหล่านี้ที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นนะครับเพราะถ้าหากว่าคนที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์หรือมีลักษณะต้องห้ามแล้วแน่นอนละครับเขาก็คงจะไม่มีโอกาสได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราจะไปเรียนรู้เรื่องนี้พร้อมๆกันในสารคดีจุดนี้ครับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 3. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า30วันนับถึงวันเลือกตั้งในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 2.เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 3. เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีการศึกษา 4. เคยรับราชการหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีส่วนผู้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้1. ติดยาเสพติดให้โทษ 2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 3. เป็นภิกษุสามเณรนักปรดหรือนักบวช 4. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 5. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 6. ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 7.เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยพ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ 8. เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 9. เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 10. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนอกจากข้าราชการการเมือง 11. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 12.
เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล้วไม่เกิน2ปี 13. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 14. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 15. อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนื่องจากถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยว่าบุคคลนั้นไม่ยื่นหรือจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จและให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองและห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือในพรรคการเมืองเป็นเวลา5ปี 16. เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งในส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อ 1. ถึงคราวออกตามอายุของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 2. ตาย 3. ลาออก 4. ขาดคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 5. มีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 6. กระทำการที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือใช้สถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 7. ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกหรือพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิกและไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนด60วันนั้น 9. วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพเพราะลาออกหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือศาลฎีกามีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเพราะการได้รับเลือกตั้งโดยมิชอบในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลมีคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่งแล้วแต่กรณีขาดประชุมเกินจำนวน1ใน4ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า120วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร 11. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแม้จะมีการรอลงโทษเว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทท่านผู้ชมครับนั่นก็คือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ที่เรารับรู้ร่วมกันผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราได้รับทราบกันแล้วนะครับว่าแน่นอนแล้วครับต้องเป็นคนที่เป็นสัญชาติไทยนะครับและอายุต้องไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์และต้องมีเวลาในการที่จะสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
อย่างแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องราวที่เราได้นำเสนอกับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับให้เราได้รับรู้ร่วมกันและในครั้งต่อไปนะครับสารคดีของเราจะนำเสนอเรื่องราวของอำนาจในการตรากฎหมายนะครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่ามีอำนาจในการตรากฎหมายอย่างไรบ้างนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเลยทีเดียววันนี้เวลาของรายการเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ